วัสดีค่ะแฟนเพจ Money Chat ทุกท่านนะคะสวัสดีในค่ำคืนวันนี้ด้วยนะคะในวันที่เรารอลุ้นกันต่อนะคะโอ้โหเมื่อคืนนี้ก่อนวันที่27นะคะที่เราผ่านพ้นมานะคะช่วงเที่ยงคืนไปแล้วเนี่ยเราก็รอลุ้นผลประชุมของเฟดนะคะคณะกรรมการนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐก็ออกมาไม่ให้ผิดหวังนะคะ 0.75% นะคะแล้วก็ช่วงเช้าเราก็มีสัมภาษณ์สดๆไปกับดร.กอบศักดิ์ภูตระกูลนะคะกรรมการรองผู้จัดการใหญ่ของธนาคารกรุงเทพก็ถือว่าเป็นการวิเคราะห์เชิงลึกให้กับเรานะคะแล้วก็วันนี้เราก็ขอต่อเนื่องแล้วกันนะคะระหว่างที่เรารอลุ้นว่า GDP ของสหรัฐอเมริกาจะออกมาที่เท่าไหร่ติดลบต่อเนื่องหรือเปล่านะคะหลังจากที่ไตรมาส1ก็ติดลบไปนะคะถ้าไตรมาสที่2ติดลบอีกเนี่ยเขาก็มีการวิเคราะห์กันในตลาดนะคะว่าจะเป็นเรื่องของ technical recession นะคะแต่ว่ายังไม่ใช่ของจริงที่เราผ่านพ้นเรื่องของภาวะเศรษฐกิจถดถอยไปเขาบอกว่าต้องรอดูปีหน้ากันอีกทีหลังจากที่ทางเฟดนั้นขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพราะตอนนี้เฟดเนี่ยขึ้นมาเนี่ยประมาณสักครึ่งทางได้แล้วยังเหลืออีกครึ่งทางที่เป็นเป้าหมายเขาอยู่แล้วก็ถ้าเงินเฟ้อลงเนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่าเงินเฟ้อจะลงมาที่ 2% ตามเป้าหมายที่เขาคาดการเอาไว้นะคะเพราะว่ามันขึ้นไปสูงถึง 9% ฉะนั้นเนี่ยก็ต้องค่อยลงมาเรื่อยๆก็คือยังคงค้างอยู่ในระดับประมาณสัก 7-8% หรือ6-6% นะคะก็ยังถือว่าสูงกว่าเป็นเงินเฟ้อเป้าหมายเขาที่ 2% ฉะนั้นเนี่ยการขึ้นอัตราดอกเบี้ยเขาก็ยังคงต้องดำเนินต่อไปนะเขาจะขึ้นอีก3ครั้งนะยังมีอีก3ครั้งนะแต่ไม่รู้ว่าจะขึ้นทั้ง3ครั้งเลยหรือเปล่านะคะกันยาพฤศจิกาธันวาเราก็จะขึ้นในระดับ 0.75 หรือ 0.5 แต่ว่าตลาดส่วนใหญ่ก็บอกว่าอาจารย์ก็วิเคราะห์เราฟังว่าเช้านี้อาจารย์กอบศักดิ์ว่าก็น่าจะเริ่มถอยลงมาแล้วนะคะแต่สิ่งที่เป็นผลพวงก็คือการขึ้นอัตราดอกเบี้ยครั้งนี้มันจะนำไปสู่เรื่องของภาวะเศรษฐกิจถดถอยหรือเปล่าวันนี้เราก็จะลองวิเคราะห์ให้เห็นกันนะคะว่าเรื่องของ GDP เรื่องของ Fed ที่มีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนำไปสู่ว่าแล้วตลาดลงทุนจะเป็นยังไงเราจะเริ่มเข้าลงทุนได้แล้วหรือยังนะคะแล้วก็จะลงทุนในกี่ไม้ดีนะคะเป็นไม้ใหญ่ๆหรือไม้เล็กๆนะคะวันนี้ค่ะเราก็เลยต้องเรียนเชิงกูรู2ท่านนี้มาเป็นภาคต่อภาคที่2ต่อจากจังกอบศักดิ์แล้วกันนะคะรองศาสตราจารย์ดร.สมชายภคพาทวิวัฒน์นะคะนักวิชาการอิสระค่ะเป็นรัฐศาสตร์ระหว่างประเทศแล้วก็เป็นเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศด้วยอีกท่านนึงนะคะคุณวินพรมแพทย์ค่ะผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ผู้บริหารสายงานลูกค้าไฮเน็ตเวิร์คของธนาคารกรุงศรีอยุธยาจำกัดมหาชนค่ะสวัสดีทั้ง2ท่านค่ะสวัสดีครับมาแล้วนะคะสำหรับผลการประชุมเขาบอกว่าอันนี้ต้องเป็นผลประชุมที่หลายคนรอดูกันรอฟังกันเยอะเลยนะคะว่าแล้วจะยังไงก็สรุปมาแล้วก็เป็นไปตามโผนะคะหรือว่าเป็นไปตามตลาดที่คิดเอาไว้ 0.75% แต่ว่าอยากรบกวนคุณวินสรุปให้เราฟังอีกทีนึงไหมคะว่าสำหรับการประชุมของเฟดเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาเนี่ยคุณวินสรุปแล้วเห็นภาพอะไรบ้างคะสำหรับการประชุมในครั้งนี้ที่เป็นสิ่งที่นักลงทุนต้องจับตาดูเป็นพิเศษอะคะครับก็ต้องบอกว่าครั้งนี้เฟดทำตามที่ทุกคนคาดไว้นะครับก่อนจะประชุมเนี่ยตลาดก็คาดว่าเฟดจะขึ้นดอกเบี้ย 0.75% นะครับ 0.5 เป็นพอยต์นะครับก็เป็นตามจริงๆแล้วก็เป็นการขึ้นด้วยมติเอกฉันท์ด้วย2-0นะครับทีนี้ก็ถามว่าเฟดขึ้นดอกเบี้ยเพราะอะไรก็แน่นอนต้องตอบสู้เงินเฟ้อนะครับเงินเฟ้อขึ้นมาล่าสุดน่าจะ 9% กว่านะครับสูงสุดในรอบ40ปีนะครับเพราะเฟดก็ต้องทำทุกอย่างเพื่อจะสู้เงินเฟ้อนะครับแล้วก็ดอกเบี้ยขึ้นครั้งนี้เนี่ยทำให้ดอกเบี้ยเฟดขึ้นมาที่2.25หรือ 2.5% นะครับก็คาดกันว่าอาจจะขึ้นอีกสัก 2-3 ครั้งครั้งละไม่เยอะละนะครับถึงสิ้นปีเนี่ยเราเห็นดอกเบี้ยเฟดติดสิ้นปีสัก3กว่าต้นนะ 3.2 3.3 เนี่ยนะครับผมก็อันนี้คือค่อนข้างเป็นตามที่ตลาดคาดนะครับทีนี้ต้องบอกว่ารอบนี้เนี่ยตลาดก็ตอบรับเป็นบวกมากๆนะครับเมื่อคืนเราเห็นหุ้นขึ้นเยอะนะครับหุ้นเทคโนโลยีเนี่ยขึ้นแรงมากนัสดาคบวกไป 4% นะครับถามว่าทำไมหุ้นเทคขึ้นแรงก็ต้องเรียนพี่เนากับท่านผู้ลงทุนอย่างนี้ว่าคิดว่าตอนนี้ตลาดเนี่ยเริ่มจับทางเฟดได้แล้วว่าโอเครอบนี้ขึ้น 0.75 รอบถัดไปจะขึ้น 0.5-0.25 นะครับสิ้นปีจะอยู่มา3ต้นๆนะครับคือเห็นทางแล้วแล้วก็นักทุนเริ่มมองข้ามไปปีหน้าแล้วพี่เนาว่าเป็นไปได้ว่าปีหน้าเนี่ยเศรษฐกิจจะชะลอจริงๆนะครับถ้าเศรษฐกิจชะลอจริงเนี่ยเฟดอาจจะกลับทางก็ได้อาจจะกลับจากขึ้นดอกเบี้ยเป็นลดดอกเบี้ยก็ได้นะครับซึ่งถ้าเราไปดูตัว forward curve นะครับว่าเฟดเนี่ยเขาคือนักลงทุนคาดว่าเฟดจะทำอย่างไรในปีหน้าผมว่านักลงทุนเริ่มมองว่าเฟดจะล
ลดดอกเบี้ยแล้วครับนะปีหน้านะครับอันนี้ก็แปลว่านักลงทุนเนี่ยมองข้ามช็อตมองไปปีหน้าแล้วว่าเอาล่ะปีนี้จะขึ้นดอกเบี้ยขึ้นไปนะครับก็ขึ้นแรงก็ถือว่าแรงมากไหมแรงมากแต่ว่าปีหน้าจะเห็นเฟดอาจจะเห็นกลับข้างนะครับก็ต้องเรียนว่าอันนี้เป็นความที่ตลาดมองค่อนข้างข้ามช็อตไปมองบวกนิดๆแล้วก็ทำให้หุ้นขึ้นมาแรงเมื่อคืนนี้นะครับก็เมื่อคืนนี้ต้องบอกว่าคุณพาวเวลเนี่ยพูดไม่เยอะด้วยนะครับก็ค่อนข้างจะไม่ได้ให้สัญญาณมากนักว่าครั้งหน้าจะขึ้นเยอะขึ้นน้อยท่านก็บอกว่าดูเดต้าต่อไปก็ data dependent ซึ่งเป็นคำพูดเดิมๆใช้กันนะครับแล้วก็ท่านใช้คำว่า meeting by meeting ก็คือเดี๋ยว meeting หน้าค่อยว่ากันว่าจะเอาอย่างไรคือเขาคงไม่สามารถจะคาดไปยาวๆว่าครั้งต่อไปจะขึ้นเท่าไหร่อะไรเงี้ยคือไม่อยากจะพูดผูกพันตัวเองมากเกินไปนะครับก็คงว่ากันเป็นทีละมีติ้งนะครับเรื่องนี้ต้องบอกว่าเมื่อคืนนี้ตลาดตอบรับเป็นบวกมากกว่าที่หลายคนคาดนะครับคือเฟดขึ้นดอกเบี้ยตามที่คาดแต่ตลาดเนี่ยขึ้นแรงกว่าที่หลายคนคาดแต่ก็ไม่ประมาทนะพี่นาวคือจริงๆย้อนไปครั้งที่แล้วเนี่ยวันที่ประกาศดอกเบี้ยขึ้นก็ขึ้นแรงวันต่อมาก็หุ้นดันลงนะครับเมื่อเช้านี้เนี่ยถ้าดูฟิวเจอร์ก็ติดลบนะครับก็ต้องบอกว่าสัปดาห์นี้มันมีหลายเรื่องนะครับมีเรื่องการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจมีเรื่องของเฟดมีเรื่องของการประกาศงบของบริษัทใหญ่มากมายเลยนะครับก็ต้องเรียนว่าช่วงนี้อาจจะข้อมูลเยอะหน่อยนะครับแต่ก็เรื่องของเฟดเมื่อคืนนี้ก็ถือว่าอย่างน้อยตลาดตอบรับเป็นบวกก็ยังดีครับพี่นาวครับค่ะแต่ก็แปลกนะคะคือแสดงว่าตลาดเนี่ยมองว่าเฟดจะเริ่มชะลอการขึ้นดอกเบี้ยละแต่ก็ให้ความสำคัญกับเรื่องของภาวะเศรษฐกิจถดถอยแต่หุ้นขึ้นมันมีหลายแต่เหมือนกันนะคุณวินคะก็ในเมื่อเศรษฐกิจถดถอยผลประกอบการของบริษัทจะทำได้ดีหรือเปล่าในเมื่อภาวะเศรษฐกิจชะลอขนาดนี้คุณวินมองไงคะตลาดดูตอบรับแล้วเหมือนว่าจะตอบรับชั่วคราวหลังจากนั้นก็จะลงใช่ครับพี่นาวต้องเรียนว่าตอนนี้ตัวเลขมันค่อนข้างจะออกมาใช่ว่า conflicting คือมีความขัดแย้งกันบ้างกันผมเล่าย้อนนิดนึงครับพี่นาวปีนี้เราผมใช้คำว่าหนีเสือปะจระเข้เราเปิดปีมาเนี่ยเราเจอกับเสือก็คือเงินเฟ้อมาตั้งแต่แรกนะครับมาก่อนละคนก็กลัวเฟดขึ้นดอกเบี้ยนะครับพอเจอสงครามที่ยูเครนราคาน้ำมันขึ้นเงินเฟ้อขึ้นไปอีกคราวนี้ก็กลายเป็นว่าเฟดเนี่ยก็ต้องขึ้นดอกเบี้ยแรงขึ้นนะครับพอเฟดขึ้นไปแรงขึ้นเนี่ยเขาทำได้แต่เฉพาะฝั่งดอกเบี้ยครับเขาไปแตะต้องฝั่งซัพพลายของน้ำมันไม่ได้นะครับพอขึ้นดอกเบี้ยแรงเนี่ยแน่นอนมันจะมีผลกระทบในทางอ้อมกับฝั่งดีมานด์ก็คือเศรษฐกิจจะกิจกรรมเศรษฐกิจน้อยลงชะลอตัวลงนะครับซึ่งก็กลายเป็นว่าเราจะโอเคเป็นอาจจะชนะเงินเฟ้อได้นะรอบนี้ที่เราปีชนะเงินเฟ้อได้แต่ก็ไม่ได้เจอจระเข้คือเศรษฐกิจอาจจะเป็นฝ่ายถดถอยคือเป็นรีเซชันแทนเพราะเนี่ยเริ่มต้นปีจากอินเฟลชันตอนนี้เรามาอยู่ช่วงที่เราจะเจอกับ recession ก็คือเป็นเสือกับจระเข้นะแล้วก็เจอปัจจัยลบ2อย่างมาพอๆกันนะครับทีนี้ถามว่าโอกาส recession มีไหมต้องบอกว่ามีนะครับแต่ว่าตัวเนี้ยครับพี่นาวต้องเรียนว่าข้อมูลมันยังอาจจะไม่ใช่ขนาดนั้นคือทางเทคนิคเนี่ยเราก็ทราบกันดีว่ามีคนบอกว่าถ้า GDP ติดลบ2ไตรมาสติดกันเป็น technical recession อันนี้ก็คงใช่ในทางเทคนิคแต่ว่าตัวเลขทางปัจจัยพื้นฐานเนี่ยครับมันไม่ชัดเช่นอัตราการว่างงานยังต่ำมาก 36% ก็ต่ำมากในรอบหลายปีต่ำมุมเรียกว่าต่ำเท่ากับก่อนโควิดซ้ำนะครับตัวเลขบางอย่างก็ชะลอตัวลงจริงเช่นราคาบ้านรีเทลเซลล์คือการยอดค้าปลีกชะลอตัวลงจริงเพราะเนี่ยตัวเลขมันมีทั้งดีและแย่ก็ผมก็เรียนว่าตลาดตอนนี้ก็เลยอยู่ระหว่างการย่อยข้อมูลว่าเอาล่ะถ้าเราคิดว่าเฟดขึ้นดอกเบี้ยเพื่อชะลอเงินเฟ้อเนี่ยนะครับเราคิดว่ารอบนี้รอบเมื่อคืนนี้น่าจะเป็นการขึ้นแรงครั้งสุดท้ายแล้วนะครับแล้วเราคิดว่าตัวเลขเงินเฟ้อไตรมาส3นะครับคือกรกฎาคมสิงหากันยาเนี่ยนะครับจะเริ่มลดลงแล้วถามว่าทำไมก็มันเห็นชัดนะครับพี่นาวราคาน้ำมันมันลงมาแล้วใช่ไหมครับเทียบกับก่อนหน้านี้มันลงมาแล้วฉะนั้นเงินเฟ้อที่เคยร้อนแรงไตรมาส2เนี่ยไตรมาส3อาจจะลงถ้าเงินเฟ้อไตรมาส3ลงก็มีโอกาสที่เฟดจะลดความร้อนแรงของขึ้นดอกเบี้ยอาจจะรอบหน้าจะ 0.5 0.25 นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อตลาดเริ่มเห็นทางแล้วว่าอ๋อราคาน้ำมันลงแล้ว
นะครับไตรมาส3เงินเฟ้อน่าจะลงงั้นดอกเบี้ยเฟดก็น่าจะขึ้นไม่แรงเท่าละนะครับมันก็เมื่อคืนนี้ก็เป็นอาจจะเป็นไม้เรียกว่าไม้เด็ดไม้สุดท้ายก่อนจะค่อยๆลดความแรงของการขึ้นดอกเบี้ยลงนะครับถามว่าทำแบบนี้ไปแล้วเนี่ย recession หรือเศรษฐกิจถดถอยเกิดไหมผมเรียนว่าครับว่ามีโอกาสแต่ว่า อย่างที่ผมเรียนครับว่าอัตราการว่างงานยังต่ำอยู่นะนะครับแล้วถ้าโควิดมันไม่วุ่นวายนะครับก็อาจจะเริ่มเห็นการฟื้นตัวบ้างในหลายๆเซกเตอร์นะครับแล้วก็เราอาจจะเห็นได้ตั้งการฟื้นตัวเนี่ยมาอะไรอ่ะชดเชยกลบกับเศรษฐกิจที่จะโดนกระทบจากค่าน้ำมันก็ได้ก็ผมก็หวังว่าครึ่งปีหลังเนี่ยเราจะเห็นการฟื้นตัวได้บ้างนะครับแล้วก็ที่พี่ดาวทักเมื่อกี้เรื่องของ earning นะครับผลประกอบการเนี่ยก็ต้องเรียนว่านับถึงวันเนี้ยตัวเลขผลประกอบการยังไม่แย่นะครับอาจจะเป็นเพราะมันเป็นไตรมาส2นี่แหละนะครับก็เท่าที่ประกาศออกมาเนี่ยน่าจะไม่ผิดประมาณ 70 กว่า%ของบริษัทจดทะเบียนในสหรัฐที่ประกาศออกมาแล้วเนี่ยก็ผลประกอบการดีกว่าที่คาดไว้นะครับก็อันนี้ถือเป็นตัวเลขที่ดีนะครับก็ต้องเรียนว่าภาพรวมนะครับมันยังผสมกันนะครับมีตัวเลขดีตัวเลขแย่ใช่มีทั้งดีและแย่นะครับก็เราก็หวังว่าครั้งนี้เฟดจะขึ้นดอกเบี้ยแรงครั้งสุดท้ายแล้วก็จะเบามือลงแล้วนะครับแล้วก็ผมขอเตือนนิดนึงว่าถ้าเฟดเบามือครับพี่เนาผลที่ตามมาคืออะไรคือเมื่อดอกเบี้ยขึ้นไม่แรงเนี่ยหุ้นเทคโนโลยีจะกลับมาเราเห็นแล้วครับเมื่อคืนนี้นัดตักขึ้น 4% เนี่ยก็เป็นสัญญาณชัดเจนว่าเมื่อศัตรูของหุ้นเทคคือดอกเบี้ยมันไม่ได้มีแรงเยอะแล้วหุ้นเทคก็เริ่มกลับมาแล้วเห็นกลับมาจริงครับค่ะนั่นก็คือ growth stock นะคะที่หลายคนบอกว่าถูกทิ้งไปจนแบบโอ้โหแทบจะร้องไห้กันนะใครที่มีพอร์ตต่างประเทศนะคะเพราะว่าพอร์ตลงไปเยอะมากนะคะคุณวินบอกว่าถ้าเราเห็นสัญญาณแบบนี้แสดงว่าหุ้น growth stock เนี่ยจะเริ่มกลับหรือหุ้นเทคจะเริ่มกลับมาแล้วนะเดี๋ยวให้คุณวินเนี่ยวิเคราะห์ให้เราฟังดีกว่านะคะเพราะว่าตอนนี้หลายคนกำลังทุกอกทุกใจนะคุณวินว่าเอ๊ะพอร์ตมันร่วงไปขนาดนี้ที่ไปลงทุนต่างประเทศจะฟื้นกลับมาไหมหรือว่าใครที่มีเงินอยู่เนี่ยตอนนี้เริ่มที่จะเข้าไปซื้อได้หรือยังผ่านทางกองทุนรวมหรือว่าที่ให้คุณวินบริหารเงินอยู่นะคะอาจารย์ขาเรียนถามอาจารย์นิดเองค่ะว่าในเรื่องของภาวะเศรษฐกิจถดถอยเพราะว่าเดี๋ยวคืนนี้เราก็ต้องนั่งเฝ้ากันนะอาจารย์คะว่า GDP รอบแรกที่ออกมาของอเมริกาเนี่ยจะติดลบหรือว่าจะแฟลทไม่โตหรือจะโตนิดเดียวนะคะเพราะว่าไตรมาสแรกเนี่ยเขาติดลบไป 1.4 นะคะอาจารย์มองไงบ้างอะเราวิเคราะห์ไปล่วงหน้าอาจารย์ลองให้ซีนาริโอนิดนึงค่ะว่าถ้าสมมติว่ามันติดลบอีกรอบนึงเนี่ยก็กลายเป็นว่า2ไตรมาสติดต่อกันมันจะทำให้เราคิดได้ว่าเอ๊ะผ่านจุดเขาเรียกว่าผ่านเรื่องของเศรษฐกิจถดถอยไปแล้วใช่ไหมหรือว่ายังไม่ใช่หรือเราจะต้องไปเจอข้างหน้าอีกผลพวงของการขึ้นดอกเบี้ยแรงๆรอบนี้อาจารย์มีขอให้ฟังนิดนึงนะคะเวลาเราพูดถึง recession หรือเศรษฐกิจถดถอยนะครับมันต้องแยกออกมาอันนึงก็คือเป็น technical recession ซึ่งนั่นหมายความว่าไตรมาส2ไตรมาส GDP ติดลบซึ่งอเมริกาถ้าเกิดไตรมาสนี้ลบอีกหน่อยก็ถือว่า technical recession แล้วแต่ตัวนี้จริงๆก็คือมีเครดิตแน่กลัวเท่าไหร่ครับเพราะว่าอะไรครับทั้งปีอาจจะเป็นบวกได้นะครับในการหมดแอร์เพราะฉะนั้นมันก็ต้องแยกออกมาระหว่าง technical recession ซึ่งในแง่นี้ผมคิดว่าบางประเทศนะครับในยุโรปเนี่ยเดี๋ยวจะมาพูดถึงก็มาเกี่ยวข้องกับทั้งโลกเนี่ยนะครับมันจะเจอปัญหานี้ได้แต่ว่าทั้งปีจะเป็นหรือเปล่าในเรื่องหนึ่งอันนี้คือเรื่องแรกนะครับการประเด็นที่สองนะครับก็คือในเรื่องที่ตั้งที่คุณพูดนะครับก็ถูกต้องนะครับเพียงแต่ว่าอยากจะเสริมนิดหนึ่งคือด้านหนึ่งเมื่อวานเมื่อคืนนี้นะครับอันนี้ส่งสัญญาณที่สำคัญคือเขาไม่ได้ส่งสัญญาณเขาเรียก forward guidance ธรรมดาเนี่ยนะครับเขาจะมีการส่งสัญญาณ forward guidance forward guidance คือให้ตลาดเตรียมตัวล่วงหน้าเลยเช่นเขาส่งสัญญาณว่าเอ๊ะมันจะขึ้นอีกเช่นไอ้นู่นไอ้นี่แต่เมื่อวานนี้เขาบอกว่าใช้ data เป็นตัวตั้งซึ่งเหมือนกับคริสตินลาการ์ดนะครับเพราะอะไรครับพิสตินลาการ์ดเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าอะไรครับเป็นผู้อำนวยการผู้ว่าแบงก์ของธนาคารของยูโรนะครับก่อนหน้านี้เขาพูดไว้ว่าเดือนเพราะว่าเขาขึ้นนะครับเพราะเงินยูโรเนี่ยครับดอกเบี้ยติดลบ 0.5 เพราะฉะนั้นนี่คือเหตุผลที่ว่าเขาขึ้นช้าก็เลยทำให้ส่วนหนึ่งอัตราแลกเปลี่ยนของเงินยูโรมีอยู่ภาคหนึ่งลงมาเท่ากับของดอลลาร์เพราะว่าขึ้นช้ากว่าดอลลาร์แล้วก็เขาพูดในตำนองแรกเป็น forward guidance ว่า 0.5 แล้วก็ September จะขึ้นไป0เป็นอีก 0.25 ให้ลบ5หมดแต่ปรากฏจริงๆครับบอกว่านักวิเคราะห์คาดไม่ถึงแต่จริงๆผมก็คาดไว้ในต้นเพราะว่าผ
วกนี้เขาจะอะไรครับถึงจุดหนึ่งอาจจะต้องมีการขึ้น 0.5 เท่ากับตอนนี้ศูนย์แล้วนะครับแล้วก็จะเหมือนอเมริกาครับในที่สุดก็จะขึ้นมาที่ประมาณ 2% กว่าซึ่ง 2% กว่าทั้งอเมริกาทั้งนั้นมองว่าจะเป็นเรื่องนิวทรัลนะครับแต่อเมริกาจะไม่ได้จบที่ 2% กว่าหรือค่ะโลกนะก็2หรือลำดองนั้นเพราะว่าจะมีความรู้สึกนิวทรัลก็คืออยู่ในลักษณะที่เงินเฟ้อขึ้นต่อลำบากขนาดเดียวกันอัตราการเติบโตก็ขยายตัวนะครับไม่เรียกว่าไม่ลดลงแต่ในนี้เป็นเรื่องทฤษฎีในทางปฏิบัติเนี่ยยากมากนะครับเพราะว่าต้องอย่างใดอย่างหนึ่งทั้ง2แห่งกำลังให้ความสำคัญกับเรื่องของเงินเฟ้อต้องปรับให้อยู่ต้นทุนของเขาคืออะไรครับแม้ว่าคือจะเกิดrecessionก็ตามแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นจากเมื่อวานนี้นะครับว่าทำไมหุ้นมันถึงขึ้นส่วนหนึ่งเป็นเพราะเหตุผลก็คือว่านักวิเคราะห์มีความรู้สึกว่าที่บอกแล้วแต่ data นักวิเคราะห์ประเภทหนึ่งจะแบ่งเป็นสองกลุ่มนะถ้าแบบนี้เขายังมีความร่วงเกินเฟ้อยังสูงอยู่นะครับดูอย่างเรื่องของแก๊สสิครับขึ้นมาสูงสุดเป็นวัติการฮะ208นายูโรต่อเมกะวัตต์ต่อ hour เนื่องจากว่าทางด้านของรัสเซียตัดเหลือ 20% และมีแนวโน้มจะตัดสูงขึ้นเพราะฉะนั้นบนสมมติฐานเนี่ยคนก็ยังมีความรู้สึกให้เงินเฟ้อมันยังขึ้นมาอยู่อันนี้ก็เป็นส่วนบางคนพูดไปถึงว่าจะขึ้นมาขึ้นห้าอย่างคนที่มองโลกในแง่ร้ายหนึ่งซึ่งอันนี้ผมไม่เคยเห็นด้วยเท่าไหร่นะแต่ก็อาจจะอีก 0.75 นะครับเดือนสัปเทมเบอร์หรืออันเหลืองต่างๆแต่ขึ้นมาที่ 3% กว่านะครับแต่ว่าเมื่อวานนี้นะครับอย่างที่คุณไปบอกคือเขาไม่ได้บอกอะไรชัดๆบางคนก็ตีความว่าที่มีอยู่พูดอยู่นิดนึงคล้ายๆว่าเอาแต่ดาต้าเพราะฉะนั้นในกรณีก็อาจจะมองว่ามันอาจจะเรียกว่าเริ่มปรับในตัวนี้เงื่อนที่จะโศกตัวคือพีคกิ้งเพราะฉะนั้นอัตราดอกเบี้ยที่จะขึ้นจะต้องไม่ขึ้นแรงเท่าเก่านะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ทางด้านของอะไรครับตลาดหุ้นมันตีขึ้นมาในลักษณะที่ตรงนี้ทีนี้อย่างเราเนี่ยเราต้องมาดูครับว่าข้อมูลที่ออกมาจาก ECB ออกมาจากอะไรต่างเนี่ยนะครับเราใช้ดูจะไปนิดเพราะว่าอะไรครับจริงๆแล้วก็พูดผิดกันทุกสถาบันนะครับแต่ว่าเขาไม่ได้คือเขาต้องขึ้นอย่างนั้น IMF ก็ว่าจะลดตรงนั้นนะหรืออะไรต่างเพราะเราต้องใช้ดูจะไปนิดของเราเองที่จะช่วยเพราะเราก็ติดตามมาตลอดนะครับเพราะฉะนั้นมองอย่างนี้ผมขอเรียนที่จะตอบเราได้เลยว่ามองในแง่นี้ในส่วนตัวผมนะครับผมก็คิดว่าตัวดอกเบี้ยนะครับน่าจะมีการเปลี่ยนแปลงดีขึ้นในปีหน้านะครับด้วยภาวะเงินเฟ้อเนี่ยผมคิดว่ามันอาจจะขึ้นไปได้อีกแต่ขนาดเดียวกันอีกสักมาผมอาจจะ3เดือน4เดือนนะถึงเนี่ยในที่สุดมันพีคกิ้งนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้มันมีตัวแปรตัวนึงก็คือที่เราได้เห็นชัดก็คือเรื่องของไอ้ตัวเข้าสู่หน้าหนาวไอ้ตัวแก๊สที่เกิดจากตรงนี้แต่ถ้าดูให้ดีนะฮะเราจะเห็นว่าราคาน้ำมันเนี่ยขึ้นไปถึง120 130จุดเบรนท์เสร็จแล้วตกมาต่ำตอนนี้ก็อยู่ที่206 207แสดงว่าเห็นชัดว่าเศรษฐกิจทั่วโลกเนี่ยนะครับจะขยายตัวอัตราที่ต่ำลงบางประเทศก็เกิด recession บางประเทศก็มีบางประเทศก็เกิดวิกฤตเพราะฉะนั้นมันจะขึ้นไปที่ตรงไหนเพราะฉะนั้นในกรณีก็เป็นตัวสัญญาณนะฮะว่าไอ้ตัวพลังงานเรื่องอาหารก็เช่นเดียวกันเราลองสังเกตดูขณะที่เราคุยอยู่หนึ่งในอาหารที่มันสูงขึ้นก็เรื่องมาจากเรื่องของข้าวสาลีเรื่องของข้าวโพดนะครับเรื่องของข้าวบาเล่เรื่องของปุ๋ยแมกโนเลียต่างๆขณะที่เราคุยอยู่นะครับก็กำลังเจรจากันได้แล้วเพียงแต่ว่ากำลังจะออกมาอย่างไรก็ยังดูท่าทีอยู่ระหว่างยูเครนกับทางด้านรัสเซียออกจากทะเลดำนะครับซึ่งก็ยังมีปัญหาว่าจะออกเนี่ยก็มีเรื่องตุ่มตุ่มต่ำๆแต่ความเป็นไปได้เพราะว่าสหประชาชาติกับทางด้านตุรกีกำลังทำหน้าที่อีกสัก 3-4 วันเนี่ยก็ภาพคงชัดขึ้นแต่ว่าตอนนี้คนก็มองว่าจะมีออกมาลองคิดดูครับ22ล้านตันนะครับที่อยู่ในตรงนี้จะค่อยๆมีการแกะออกมาเพราะฉะนั้นในเรื่องนี้เรื่องของอาหารก็อยู่ในลักษณะที่ผมคิดว่ากำลังพีคกิ้งอยู่แล้วดันหนึ่งนี่คือเหตุผลที่นะครับคนบางคนที่เข้าหุ้นว่าทำไมมันมีการตีกลับในไทยเราบางคนก็ตีกลับว่าเป็นอะไรครับเป็นตลาดแปรแต่เป็นเทคนิคอลรีบาวแต่บางคนว่าเฮ้ยจุดเริ่มเนี้ยอาจจะนำไปสู่การที่จะเปลี่ยนแปลงในทางดีขึ้นอันนี้ก็แล้วแต่เป็นที่วิเคราะห์นี่คือเหตุผลที่มีการวิเคราะห์ในทางดีขึ้นจากไอ้ที่เราได้เห็นว่าให้เงินเฟ้ออะไรต่างเหล่านี้เล่นหนักถึงขนาดนี้แล้วแต่ต้นทุนในเงินเฟ้อที่ยังต้องสูงต่อและค่าดอกเบี้ยยังขึ้นต่อนะครับซึ่งขนาดนี้ก็อยู่ที่ 2.25 กับ 2.5 นะครับใน EU ก็คือ 0.5 ขึ้นมาไอ้ตัวนั้นเท่ากับ0นะครับมีโอกาสที่ขึ้นมาที่2เพราะฉะนั้นในกรณียังไงตัวดอกเบี้ยมันจะขึ้นนะแต่ว่าอัตราการขึ้นจะแรงเท่าเก่าหรือเปล่าอันนี้เรื่องหนึ่งแต่คุณก็มองไว้มันถึงจุดมันต้องมีการปรับแต่ต้นทุนเนี่ยอย่างที่เราถามอาจารย์เลยต้นทุนตัวนี้ทางแบงก์ต่างๆเหล่านี้บอกว่าต้นทุนเรานี่อาจจะยอมให้มันอ่อนตัวลงเพราะว่าปรับเงินเฟ้อไม่ได้เหมือนทศวรรษ1970มันมีปัญหาเยอะนะครับแล้วถ้าคุณดูนะครับ
ไอ้ที่เงินเฟ้อสูงไอ้ตลาดแรงงานมันยังพ่ายอยู่นะในอเมริกาเนี่ยคนตกงานถือว่า 3.6 3.7 เนี่ยถือว่าโลฟูลอินเฟลชั่นใช่เลยครับเพราะฉะนั้นออกมาเป็นแบบนี้นะครับถามว่าจะทำไงบ้างเพราะฉะนั้นความเป็นไปได้อันที่หนึ่งนะครับผมขอเรียนในภาพกว้างก่อนก่อนที่มาที่ประเทศ IMF กำลังจะปรับตัวเลขลงนี่เขาปรับเป็นครั้งที่3แล้วนะครับเพราะฉะนั้นปรับตัวเลขลงเนี่ยชัดชัวร์เลยจะปรับตัวเลขลงของเศรษฐกิจโลกนะครับตับลงมาตรงต่ำแต่ผมเชื่อว่าไม่ได้ออกมาในลักษณะที่บอกว่าเฮ้ยทั้งโลกจะเกิด recession เพราะว่าปรับตัวจาก4กว่าหรือ3กว่ายังเก่งก็คือ2กว่าหรือตรงนั้นโอเคภาพนี้นะครับเป็นภาพแรกเพราะนั้นเศรษฐกิจโลกไม่ได้เกิด recession แต่ผมคิดว่าอัตราการเสร็จการเติบโตของเศรษฐกิจเนี่ยขยายตัวนะครับต่อเนื่องเป็นปีที่2แต่ไม่เหมือนกับปีที่แล้วที่ขึ้นแรงอันนี้เป็นภาพแรกสหรัฐอเมริกานั้นนะครับก็คิดว่าโอกาสที่จะเกิดมีคนก็วิเคราะห์โอกาสที่จะเกิด technical recession เนี่ยค่อนข้างจะสูงแต่ว่าทั้งปีนะครับผมขอเรียนว่าแม้กระทั่ง IMF หรือต่างๆคงจะมีการวิเคราะห์ในลักษณะที่เป็นบวกแต่เป็นบวกที่เรียกว่าต่ำลงอันนี้นะครับซึ่งอันนี้ความไม่แน่นอนมันยังสูงอยู่นะครับแต่คิดว่าจะอยู่ที่ตรงนี้นะครับในกรณีของอเมริกาเช่นเดียวกับในยุโรปครับในยุโรปนั้นนะครับเรามองยูโรโซน19ประเทศกันแล้วกันนะครับในแง่นี้ดอกเบี้ยยังขึ้นฮะขึ้นไปได้ถึงขนาดนี้คือ0ต่อไปเนี่ยยังขึ้นนะฮะ 0.5 หรือแล้วแต่คงขึ้นไปถึงปีหน้าอย่างน้อยที่สุด 2% กว่าเพื่อที่จะไปสู่เดียวนิวทรัลเมื่อออกมาเป็นแบบนี้ปั๊บนะฮะไอ้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือไอ้ตัวเรื่องของพลังงานทีนี้เราก็ต้องมาสมมติฐานว่าตัวนี้อยู่ดีๆเรานะครับนั่งเถียงไม่ได้แน่นอนต้องมาดูว่าไอ้ dataที่ตัวนี้คือเนี่ย data อันนึงที่พอจะบอกได้ก็คือว่าขณะนี้รัสเซียตัดไปสูงเหลือ 20% ของตัวแก๊สโอเคนะครับแล้วก็มีความเป็นไปได้ฮะอาจจะตัดหมดเพราะว่าจะใช้เป็นเขาเรียกว่าอาวุธทางด้านของเศรษฐกิจเล่นงานนะครับเพราะฉะนั้นก็มีการวิเคราะห์อันนี้เราก็ฟังหูไว้หูในการวิเคราะห์อย่างนี้ครับว่าถ้าเป็นแบบนี้ปั๊บเนี่ยนะครับเยอรมันซึ่งพาแก๊สนะครับของถ้าทางสหภาพยุโรปเนี่ย 40% เยอรมันประเทศเดียว55บางประเทศอย่างฮังการีเนี่ยเกือบจะเรียกว่า 100% เพราะที่มองแบบนี้ก็มีการวิเคราะห์ว่า1ในกรณีเยอรมันจะเกิดปัญหาเศรษฐกิจติดลบในปีหน้าด้านในปีนี้นะครับ 3.3 เท่ากับออสเตรียเลยแล้วก็ในกรณีของฮังการีติดลบ 6.5 แล้วก็ในกรณีของในอิตาลีซึ่งกำลังเปลี่ยนแปลงรัฐบาลเนี่ย 5.6 นะครับแล้วก็มีการเกรงกันว่าถ้าเป็นแบบนี้ปั๊บนี่นะครับในขณะนี้ก็คือว่าไอ้ตัวอิตาลีเนี่ยซึ่งเป็นเจ้าปัญหาในสมัยยูโรส่วนนั้นทั้งที่ไม่ได้อยู่ในศูนย์พลิกนะครับเพราะว่าอะไรครับผลตอบแทนพันธบัตร10ปีเข้าเนี่ยนะครับขึ้นไปนะครับห่างกับของเยอรมันเนี่ยมากขึ้นเพราะเขาจะดูว่าแกลบที่เกิดขึ้นระหว่างเยอรมันซึ่งเป็นผลตอบแทนที่ดีนะครับจะเท่าไหร่ตอนเกิดเงินสกุลยูโรที่นั่นแหละขึ้นไปถึง5ดอกเบี้ยของอิตาลีขึ้นไปที่7แต่ตอนนี้สบายใจหน่อยครั้งที่ขึ้นนะขึ้นไปที่3แก๊ปอยู่ที่2กว่าเพราะฉะนั้นในกรณีทั้งที่อิตาลีมีประเด็นปัญหาหนี้สาธารณะของเขาเท่า 150% ของ GDP นี่ก่อนครับเฉลี่ยของเงินสกุลยูโรประเทศต่างๆเนี่ยประมาณ98นะครับเพราะฉะนั้นคนก็กลัวว่ามันจะเกิดประเด็นแบบนั้นหรือเปล่าแต่ผมก็เรียนว่าอันนี้คงไม่เกิดครับเพราะว่าหลังจากเรื่องเงินสกุลยูโรแล้วนะครับก็มีการนะตอนเกิดเงินสกุลยูโรจำได้ไหมครับมาริโอรักกีนายกรัฐมนตรีของอิตาลีที่ลาออกเนี่ยใช้สับ whatever it takes เราจะทำทุกอย่างไม่ว่าจะอะไรเกิดขึ้นคุณไม่มีทางมาเล่นงานผมได้เลยจุดนี้นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงในพวกที่มาโจมตีแต่วันนี้ยุโรปเข้มแข็งขึ้นครับเพราะมีอันหนึ่งก็ transmission protection นะครับ mechanism นะ PT นะครับ Iซึ่งตัวนี้หมายความว่าถ้าเกิดประเทศอย่างอิตาลีถูกโจมตีทางด้านสหภาพยุโรปพร้อมที่จะช่วยเหลือซึ่งกันและกันครับเพราะฉะนั้นนี้มันมีเครื่องมือที่จะป้องกันเรื่องของไอ้ตัวที่จะเกิดตรงนี้แต่อย่างไรก็ตามสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือว่าถ้ามองจากนักวิเคราะห์นะฮะว่าถ้าน้ำมันตัวแก๊สเนี่ยลดลงไป 20% แต่ผมขอเรียนว่าอีกด้านหนึ่งของเหรียญนะครับเราฟังหูไว้หูทางด้านสหภาพยุโรปเมื่อวานนี้ก็ออกมาแจ้งนะครับต่อหน้านี้จะลดเรื่องของการใช้แก๊สลง 15%นะครับ 15% ขณะนี้ผมขอเรียนเลยครับว่าจากวิกฤตตั้งแต่เดือนกุมภาจนถึงวันนี้นะครับสหภาพยุโรปได้มีการลดแก๊สที่ซื้อจากทางด้านของรัสเซียเนี่ยเท่าไหร่รู้ครับ 70% ไปเรียบร้อยแล้วนึกออกมั้ยครับเพราะฉะนั้นแก๊สที่ส่งจากรัสเซียมาสู่สหภาพยุโรปมันมี3ทางครับทางนึงผ่านท่อที่พวกเราไม่เคยได้ยินเท่าไหร่แค่คาร์เมล
ท่อนี้จะผ่านไปทางด้านของเบลารุสโปแลนด์ท่อนี้ตัดไปในส่วนที่เกี่ยวข้องกับทางด้านของโปแลนด์เรียบร้อยไปหมดแล้วเห็นไหมครับอันนี้ตัดไปแล้วตั้งแต่ต้นนะแต่ว่าเอานะครับส่วนที่สองนะน้อยมากส่งทางเรือแต่ส่วนที่เยอะคือ Nord Stream Nord Stream น่ะที่เขาลดลง capacity เนี่ยจริงๆมันเต็มร้อยมันตอนแรกตกลงตอนไปซ่อมบอกว่าเหลือ40เอาก็จริงๆลดเหลือ20ตัวนี้ลดเพราะฉะนั้นพอเป็นแบบนี้นะครับสหภาพยุโรปก็มีการเตรียมการในการรองรับกับว่าเฮ้ยรัสเซียถึงจุดนึงอ่ะเขาไม่ใช่โง่เขารู้ว่าคุณพูดไปอย่างเงี้ยสักวันอาจจะตัดหมดเป็นเครื่องมือชัดเลยเพราะฉะนั้นทั้งประเทศต่างร่วมกับอเมริกาก็คือ1มีการขยายเรื่องของการหาทรัพยากรคือทางด้านของพลังงานนะแก๊สหรืออะไรต่างจากดังนี้ครับจากอะไรครับ1นอร์เวย์2อเมริกา3ทางด้านของอัลจีเรียนะครับอัลจีเรียนะครับอย่าไปคิดถึงไนจีเรียเพราะไนจีเรียมีน้ำมันแต่ปรากฏว่าเอาออกมาไม่ได้มีปัญหาอัลจีเรียและกาตาร์นี่บอกครับเพราะฉะนั้นในอันที่1ครับอันที่2นะแก๊สพวกนี้ต้องส่งทางเรือเพราะฉะนั้นต้องสร้างเทอร์มินอลเยอรมันมีการสร้างเทอร์มินอลรองรับไปตรงนี้มากกว่าสมควรอันที่3นะครับที่ทับก็คือมีการเพิ่มเรื่องของ alternative energy ใช้พลังงานที่ยอมเสียว่าเอาเรื่องฟอสซิลพวกอะไรถ่านหินเข้ามาอย่างบางประเทศเนี่ยนะครับอย่างเยอรมันยังไม่ยอมนะฮะทั้งที่ควรฮะเอาเรื่องพลังงานปรมาณูแต่เขายังแต่บางประเทศอย่างฝรั่งเศสเขาใช้พลังงานปรมาณูกับอีกทางนึงก็คืออะไรครับให้ voluntary ให้แต่ละประเทศเนี่ยตัด 15% วิธีการของเขาคืออะไรครับ1นะครับบางประเทศก็อาจจะใช้วิธีนี้1เก็บเรื่องของไอ้ตัวแก๊สเอาไว้เยอรมันเนี่ยกำลังเตรียมตัวทดลองหน้าหนาวเตรียมให้พร้อมแต่ว่าตอนนั้นตั้งไว้ว่าเขาจะลดเหลือ40ตอนนี้ลดเหลือ20ก็จะมีปัญหาหนักมานิดแต่ว่าเตรียมพร้อมในระดับหนึ่งเพื่อให้กับพวกโรงพยาบาลให้กับทางโรงเรียน2ให้กับธุรกิจให้กับบริษัทคนต่างๆขอความกรุณาช่วยกันลดแอร์ไม่ใช้แอร์ลดอะไรต่ออะไรลดไปหมดกับอันที่3อันนี้สำคัญมากนะครับก็คือว่าธุรกิจบางแห่งอาจจะต้องเสียสละต้องอะไรครับหยุดเพราะว่าไม่มีแก๊สผมยกตัวอย่างเรื่องของอะไรครับอุตสาหกรรมทางด้านเคมีเพราะฉะนั้นสิ่งต่างเหล่านี้ต้องยอมรับว่ายุโรปเขาก็มีการเตรียมการนะครับในลักษณะเป็น worst case เพราะฉะนั้นในกรณีที่จะบอกว่าเฮ้ยมันจะออกมาติดลบถึงขนาดนั้นเราต้องฟังหูไว้หูแต่สิ่งที่เราจะสรุปได้คือว่าจากวันนี้นะครับ1เรื่องของทางด้านของเงินเฟ้อในโลกนะครับไม่ใช่ใน2ประเทศนี้ยังสูงอยู่เพราะอเมริกา 9.1 กับ 8.6 ทางยุโรปเนี่ยก็ขึ้นมาถึง 8.6 นะครับเพราะฉะนั้นในครั้งนี้แต่อย่าลืมนะครับจีนนะครับทางตรงข้ามเลยนะครับนะครับกับทางด้านของญี่ปุ่นญี่ปุ่นนะฮะเงินเขาจะอ่อนลงเพราะว่าดอกเบี้ยเขาติดลบเขายังอะไรครับเขาเงินเฟ้อก็ยังตามอยู่แล้วเขาบอกเลยถ้าผมมาเล่นโจมตีไอ้ตัวพันธบัตรผมจะสู้ให้มันสูงสุดไม่เกิน 0.25 แต่ทั้งจีนจะกระตุ้นกับลำบากเพราะอะไรครับเพราะว่าถ้ากระตุ้นเนี่ยตัวดอกเบี้ยเขาจะห่างจากดอกเบี้ยของอเมริกาจะเกิด capital flow เพราะกระตุ้นยังไงก็ทำได้ระดับหนึ่งเพราะฉะนั้นคนก็มีการวิเคราะห์ว่าจีนนะครับไตรมาสแรกนะครับเราจะเห็นว่าบวกไตรมาสที่2บวกแค่ 0.4 เพราะฉะนั้นก็มีการวิเคราะห์เลยครับว่าทั้งปีที่บอกว่าจะ 5.5 เนี่ย impossible แล้วกระตุ้นยังไงทั้งที่อยู่ที่ตรงนี้แต่ยังไงก็ตามจีนเองก็พูดง่ายยังมีเรื่องของซีโร่โควิดเพราะฉะนั้นมองอย่างนี้นะครับก็หมายความว่าไม่ใช่ทุกประเทศนะครับที่อยู่นั้นถ้าเป็นแบบนี้ผมก็คิดว่าในกรณีอเมริกานะครับอาจจะอย่างเช่นวันนี้ดูบางแห่งก็ 50-50 เรื่อง recession นะครับในกรณีเราก็ฟังดูไว้หูแต่ว่า technical recession อาจจะมีแต่ทั้งปีผมยังมีความรู้สึกว่าอาจจะขยายตัวในอัตราที่เป็นบวกแต่ว่าลดลงในสภาพยุโรปผมคิดว่าโดยเฉลี่ยถ้าดูจากยูโรโซนเนี่ยผมคิดว่าจะเป็นบวกอยู่ครับเพียงแต่ว่าจะมีการปรับตัวเลขขยายตัวในอัตราที่ลดลงแล้วก็ที่3ในความเห็นส่วนตัวผมนะผมก็คิดว่าไม่ว่าน้ำมันไม่ว่าจะเป็นพวกของอะไรครับเงินเฟ้อกำลังนะครับพีคกิ้งก็คือสูงสุดอาจจะคงอยู่สักพักหนึ่งแล้วมีความเป็นไปได้ดีไม่ดีนะครับในเรื่องของอะไรครับไตรมาสที่4เนี่ยนะผมคิดว่าจะเห็นการเปลี่ยนแปลงนะครับเรื่องของหุ้นหรือเรื่องต่างเพราะคนจะเกิด perception คือ perception ตัวนี้คือมันยังสูงอยู่นะแต่อย่างที่คุณวินได้พูดถึงคนก็มีการข้ามช็อตไปเลยเพราะฉะนั้นในกรณีผมก็คิดว่าขณะนี้นะครับเรื่องของพลังงานเรื่องของนี้มันยังสูงอยู่จริงเงินเฟ้อยังสูงอยู่จริงจากมาตรการที่มีการเตรียมพร้อมจากเศรษฐกิจที่ขยายตัวตราต่ำลงใครจะซื้อพลังงานแล้วก็ขณะนี้เรื่องของอาหารทำไมรัสเซียต้องช่วยเพราะว่ารัสเซียต้องการหาเสียงจากพวกทางแอฟริกามันเดินทางคู่กันไปเลยให้บอกว่าให้ทั้งหมดนี่เพราะฉะนั้นตอนนี้มันก็จะช่วยลดไอ้ลงพลังงานลงเพราะฉะนั้นพอเป็นแบบนี้ผมก็คิดว่าเรากำลังอยู่ในช่วงที่กำลังพีค
พราะฉะนั้นในกรณีในไตรมาสที่4นะครับผมคิดว่าพวกนี้นะครับดอกเบี้ยยังขึ้นอยู่แต่จะขึ้นอัตราที่อาจจะลดลงกับอันที่2นะครับเงินเฟ้อสำหรับประเทศอย่างอเมริกายังสูงอยู่แต่ผมคิดว่าในการใช้มาตรการที่ค้นเข้มข้นแบบนี้เศรษฐกิจอย่างนี้เงินเฟ้อจะขึ้นไปได้ยังไงนะครับเพียงแต่ว่ามันมีอันนึงก็คือไทยมาร์เก็ตไม่เหมือนต่อปี1973ฉะนั้นตอนนั้นเกิดสแต็กเฟชั่นเพราะว่ายืดเยื้อไปนานเพราะว่าเงินเฟ้อสูงยังไม่พอเรื่องของตลาดแรงงานนะครับมันขอแรงงานเพิ่มอ่ะตอนนี้ตลาดแรงงานไม่มีแรงหมดแล้วเพราะฉะนั้นในกรณีนี้โอกาสที่จะเกิดยังไงคือพูดกันฝรั่งเศสนี่นะครับอย่างกรณีของอะไรครับอังกฤษเนี่ยน่าสงสารมากเลยพอเกิดมีปัญหาปรากฏว่าค่าแรงของเขาเนี่ยต่ำลง 2.8% นะครับใครจะเชื่อค่าแรงคิดถึงเงินเฟ้อเพราะฉะนั้นลิสทรุสเนี่ยจึงอะไรครับจึงมีลักษณะที่คนบางที่ผมเคยบรรยายในหลายรายการบอกว่าลิสต์ทุกสัปโอกาสจะขึ้นมาได้เนี่ยมีสูงขนาดนี้มันก็นำมันประชาชนชอบทางด้านสุนัขแต่ว่าทางด้านของแสนหกต้องการเพราะว่าพวกนี้เป็นพวกขวาพวกนี้ต้องการดอกเบี้ยที่มันลดต้องการที่จะให้ช่วยทางด้านนี้เพราะฉะนั้นถ้ามองแบบนี้นะครับประบางประเทศนะครับที่มีโอกาสเกิดเทคนิคอเมริกาอาจจะเกิดนะเยอรมันอาจจะเกิดอังกฤษนะครับก็อาจจะเกิดเพราะฉะนั้นแต่ว่าทั้งปีเนี่ยผมคิดว่ายูโรโซนก็ดีหรืออเมริกาเนี่ยอัตราการเติบโตยังเป็นบวกอยู่ครับแต่ว่าสิ่งที่เราจะเผชิญก็คือว่าดอกเบี้ยกับทางด้านเงินเฟ้อยังสูงคาราคาซังอยู่แต่ perception ของคนกับมีความรู้สึกว่ามันกำลังพีคอยู่เพราะฉะนั้นอย่างนี้ผมก็คิดว่ามันจะมีการตีกลับนะพอตีกลับปั๊บไอตัวอะไรครับหุ้นของประเทศต่างๆอย่างที่คุณฟินพูดนะครับตีกลับพวกเทคนิคไอพวกอะไรเทคโนโลยีกับอีกอันนึงก็คือเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนไอ้ที่บอกอัตราแลกเปลี่ยนเราจะขึ้นไป30 40ผมไม่เชื่อแล้วครับนะครับเพราะอัตราแลกเปลี่ยนเนี่ยผมคิดว่าถึงไตรมาสที่ต่อไปเนี่ยคุณจะเห็นกลับเข้ามาที่ประมาณ35หรือจะเป็นด้านต่ออีกครั้งนึงเพราะว่าพอมีการไหลออกเพื่อไปรองรับกับผลตอบแทนที่สูงขึ้นในแง่ดอลลาร์แล้วก็อีกตัวนึงก็คือเงินเฟ้อดอลลาร์เป็นเซฟฮาเวนแต่พอได้ถึงจุดนั้นแล้วก็จะมีการไหลกลับกับในความเห็นของอาจารย์ว่าเศรษฐกิจโลกยังไงก็ยังเรียกว่าขยายตัวอยู่แต่ไม่ใช่เกิด recession มีบางประเทศเป็น technical แต่ไม่ต้องพูดถึงอีกหลายประเทศไม่ว่าศรีลังกาไม่ว่าจะเป็นอะไรครับตูนิเซียนะครับอีกหลายประเทศกำลังเกิดอะไรครับปากีสถานอย่างเงี้ยพวกเนี้ยกำลังเกิดวิกฤตทั้งนั้นเพราะฉะนั้นก็มีกลุ่มที่วิกฤตแต่ก็ทั้งโลกเนี่ยก็ยังขยายตัวอยู่ครับค่ะเดี๋ยวให้อาจารย์วิเคราะห์ให้ฟังนะคะเพราะว่าตอนนี้เราเห็นเริ่มลำลามมาในแถบเอเชียแล้วก็อาเซียนบ้างตั้งแต่ศรีลังกามาจนถึงในอาเซียนเราเนี่ยทีนี้เราเรียนถามคุณวินนิดนึงค่ะว่าคุณวินมองยังไงคะอาจารย์มองว่า technical recession เนี่ยมันน่าจะเกิดแหละแล้วก็สิ่งที่อาจารย์บอกว่าตอนนี้มันกำลังอยู่ในจุดที่พลิกไปเรื่อยๆนะคะคือต้นทุนทั้งหลายเนี่ยแหละที่เป็นเรื่องของ commodity นะคะแต่ว่าพอเราเห็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นสิ่งที่ทำให้ตลาดเนี่ยเหมือนขึ้นไหมคะว่าพออันนี้สูงปุ๊บต้นทุนสูงเงินเฟ้อสูงกลายเป็นจุด bottom ของตลาดหรือเปล่าคะครับเดี๋ยวนิดนึงครับคำว่า peaking ในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าขึ้นสูงต่อนะครับหมายความว่าระดับสูงเนี่ยมันยังสูงคงที่ของมันอยู่แล้วก็กับแล้วก็พูดง่ายถึงแนวโน้มที่จะมีการเปลี่ยนแปลงในทางดีขึ้นเพียงแต่เราไม่รู้ว่าจะใช้เวลา1เดือนหรือ2เดือนในความหมายนี้ครับอยู่ในจุดสูงนะอาจารย์พูดถึงอยู่จุดสูงแต่ว่ายังไม่ใช่สูงสุดแต่ว่าเป็นจุดสูงคุณอาจารย์ตลกเข้าไปง่ายของไวยากรณ์เป็น present perfect continuous tense คือเกิดในอดีตกำลังปัจจุบันและอนาคตอีกสักพักหนึ่งคือตอนนี้ก็คือสบายใจถ้ามันพีคกิ้งนะฮะเหมือนหุ้นน่ะคนจะซื้อคนจะขายตอนที่มันใกล้แกแบบไอ้โทษนะครับคนจะซื้อไอ้นะคนจะขายจะขายใกล้ๆพีครอจะใกล้ๆพีคพอพีคกิ้งสบายใจเลยอีกหน่อยก็ต้องลงละหรือซื้อตอนที่มันใกล้ๆบัตทอมอะไรตรงนี้ครับถามคุณยินดีกว่านะคะเพราะว่าคืนนี้เราก็รอดู GDP ของสหรัฐอเมริกาอยู่เหมือนกันคุณยินมองไงฮะคือเราไม่รู้เราว่าจะออกมาบวกหรือลบอะไรแต่ว่าถ้าสมมติว่าเขาออกมาติดลบถ้าออกมาบวกก็ยังหลายคนก็อาจจะยังไม่รีเซชชันนะแต่พอออกมาติดลบเนี่ยเหมือนหลายคนจะคิดกันไปแล้วว่าอันนี้แหละเริ่มเข้าสู่ภาวะเศรษฐกิจถดถอยแล้ววินินมองไงคะมันจะเป็นตัวจุดที่ทำให้เราเนี่ยคาดการณ์ในอนาคตข้างหน้าได้ไหมคะว่าเศรษฐกิจเนี่ยจะเป็นยังไงเพราะว่าตอนนี้เหมือนเสาหลักเนี่ยอาจารย์วิเคราะห์ฟังเมื่อกี้เนี่ยเสาหลักมีปัญหาหมดเลยยุโรปก็มีปัญหาติดลบหลายประเทศเลยเนี่ยฟังดูแล้วก็น่ากลัวแล้วก็จีนเนี่ยก็คืออาจจะโตได้ไม่เท่ากับ 5.5 ที่เขาคาดการณ์เอาไว้เหมือนกันนะคะแล้วก็สหรัฐอเมริกาก็ย่อตัวลงแต่ก็ยังบวกอยู่คุณวินินมองไงบ้างคะจริงฟังท่านอาจารย์แล้วสบายใจขึ้นนะพี่เนาเนาะเพราะว่าอย่างน้อยอาจารย์บอกว่าอย่างน้อยตัวเลขเศรษฐกิจ
ของยุโรปอเมริกาเนี่ยทั้งปีน่าจะเป็นบวกซึ่งผมว่าดีนะครับก็เรียนพี่นาวว่าถ้าเราเข้าใจตลาดหุ้นนะครับพี่นาวตลาดหุ้นมักจะมองไปข้างหน้าเสมอคือมองข้ามเศรษฐกิจที่เราเห็นในวันนี้เสมอนะครับตลาดหุ้นก็จะเป็นตัวที่อินดิเคเตอร์ซึ่งล้ำหน้าเศรษฐกิจไปเสมอนะครับเพราะฉะนั้นถ้าตลาดหุ้นวันนี้เนี่ยได้สะท้อนข่าวร้ายไปแล้วว่าเอาล่ะประสบการณ์ recession อาจจะค่อนข้างเบานะครับหมายถึงหรือว่าเศรษฐกิจชะลอตัวลงแต่เบาๆเนี่ยนะครับตลาดหุ้นน่าจะรับรู้ตรงนี้ไปละนะครับแต่ถ้าเราเกิดเหตุการณ์ซึ่งคาดไม่ถึงเนี่ยเศรษฐกิจลงแรงกว่าที่เราคิดหรือเงินเฟ้อขึ้นมากกว่าที่เราคิดนะครับก็ตลาดหุ้นอาจจะลงได้อีกฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ผมคิดว่าตลาดหุ้นเนี่ยอยู่ในภาวะซึ่งน่าจะตอบรับยอมรับข่าวร้ายเรื่องเศรษฐกิจถดถอยไปบ้างแล้วนะครับไปเยอะแล้วด้วยนะครับแล้วก็มองข้ามไปเลยว่าอะไรเดี๋ยวเราจะน่าจะก้าวข้ามตรงนี้ไปได้แล้วก็น่าจะกลับมาเป็นปกติได้นะครับทีนี้ถ้าพี่เราย้อนไปช่วงโควิดนะครับจำได้ไหมครับว่าโควิดที่เรารอบแรกเนี่ยหุ้นลงมาแรงเพราะเป็นของที่คนคาดไม่ถึงนะครับพอเฟดอัดฉีดเงินทับคล่องเข้าระบบนะครับแล้วตลาดหุ้นก็ขึ้นค่อนข้างแรงแล้วเป็นหุ้นโกลด์หุ้นเทคโนโลยีขึ้นแรงด้วยทั้งที่เศรษฐกิจตอนนั้นไม่ได้ดีเลยนะครับก็กลายว่าตลาดหุ้นที่ขึ้นมารอบล่าสุดเนี่ยเกิดจากหลักๆเนี่ยเกิดจากนโยบายเกิดจากดอกเบี้ยเกิดจากการเพิ่มซัพพอร์ตในระบบนะครับฉะนั้นครั้งนี้เนี่ยเราก็อาจจะเห็นอะไรคล้ายๆกันว่าเศรษฐกิจอาจจะกำลังถดถอยลงหรือโตช้าลงจริงแต่ถ้าตลาดคาดไปแล้วว่าเอาล่ะเฟดเห็นตรงนี้ละเฟดขึ้นดอกเบี้ยมาแรงสุดละแล้วก็จะขึ้นดอกเบี้ยได้ไม่แรงเท่าเมื่อคืนละนะครับแล้วปีหน้าเฟดอาจจะลดดอกเบี้ยด้วยซ้ำเนี่ยนะครับถ้าตลาดคิดไปถึงขนาดนั้นแล้วเนี่ยผมคิดว่าหุ้นโกรธที่ต้นปีเนี่ยโดนคิดแรงๆเนี่ยก็อาจจะกลับมาได้เหมือนกันนั้นก็ถ้าผมแนะนำท่านผู้ลงทุนนะพี่นาวว่าถามว่าวันนี้เราควรลงทุนในหุ้นหรือยังครับผมอยากจะตอบแบบ2กลุ่มนะพี่นาวถ้าเป็นผู้ลงทุนที่ระยะยาวเลยเช่นท่านที่ลงทุนใน IMF SSF นะครับผมเรียนแนะนำว่าควรจะลงทุนนะถามว่าทำไมนะครับดูหุ้นสหรัฐเป็นตัวตั้งก็ได้นะหุ้นสหรัฐเนี่ยน้ำหนักเกินครึ่งของหุ้นโลกนะครับ S&P 500วันนี้ PE มาสัก16เท่านะครับ15 16เท่านะครับย้อนอดีตไปครับพี่เนา PE เลเวลเนี้ย16เท่าเนี่ยนะครับถ้าเราลงทุน5ปีขึ้นไปนะครับผลตอบแทนที่จะโอกาสผลตอบแทนเป็นบวกเนี่ยเกือบ 100% ผมพูดงี้ดีกว่านะคืออดีตมันบอกแล้วว่าถ้าจุดตั้งต้นของพี่เนาคือ16เท่า PE เนี่ยนะครับพี่เนาถือไป5ปีเนี่ยโอกาสผลตอบแทนเป็นบวกเนี่ยเกือบ 100% แปลว่าโอกาสขาดทุนน้อยมากผมใช้ว่าเกือบนะก็โอกาสนี้แหละแต่ว่าโอกาสขาดทุนมันน้อยมากจริงแล้วก็แต่ว่ามีข้อแม้ว่าต้องถือ5ปีนะครับนั่นก็คือถ้าเราถูกล็อกด้วย IMF SF อยู่แล้วนะครับแล้วหลายคนคิดว่าเอ๊ะจังหวะนี้น่าซื้อไหมเนี่ยผมต้องเรียนว่าน่าซื้อเข้าวันนี้แล้วถือยาวๆไปเลยเนี่ยแล้วก็ทำสบายใจได้ว่าเอาล่ะเรามีเวลานานพอที่หุ้นมันจะให้ดอกผลซึ่งเราอยากให้เป็นคือเป็นบวกนะครับถามว่าลงทุนอะไรดีถ้าถือยาวก็แนะนำเป็นกองทุนหุ้นโลกไปเลยนะครับอย่างถ้าหลายท่านกังวลเรื่อง recession ผมก็แนะนำว่าที่กรุงศรีเรามีอย่างกองทุน global G brand global brand นะครับซึ่งลงทุนในหุ้น3 sector พี่เนามีอะไรบ้าง healthcare นะครับพวกสุขภาพนะครับconsumer staple ก็คือพวกอุปโภคบริโภคนะครับแล้วก็พวกซอฟต์แวร์นะครับอย่างพวก Microsoft เนี่ยนะครับถามว่าทำไม3กลุ่มนี้เพราะเขาย้อนอยู่แล้วครับว่าตอนเกิดวิกฤตซับไพรม์เนี่ย3กลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่รอดคำว่ารอดคือกำไรเขาเนี่ยแทบไม่กระทบเลยจากวิกฤตซับไพรม์ซึ่งซับไพรม์เป็นวิกฤตที่ใหญ่มากนะครับแรงมากแต่ว่า3กลุ่มนี้ความที่เขาเป็นของจำเป็นนะครับ healthcare จำเป็นไม่จำเป็นconsumer staple จำเป็นไหมก็จำเป็นเราต้องกินต้องใช้ครับซอฟต์แวร์จำเป็นไหมก็จำเป็นเพราะว่าไม่ว่ายังไงพี่เนาสมมติเรามีบริษัทเราก็ต้องซื้อลิขสิทธิ์ใช้Microsoft Windows Office อยู่แล้วต้องจ่ายเป็นรายเดือนอยู่แล้วเพราะฉะนั้น3กลุ่มนี้ได้ถูกพิสูจน์แล้วว่ารอบที่แล้วเนี่ยรอดงั้นถ้าเราคิดว่ารอบนี้จะเกิด recession เนี่ยราคาหุ้นลงมาแล้วเนี่ยก็แนะนำว่าอาจจะเลือกกองทุนประเภทนี้ครับเป็นค่อนข้างดิเฟนซีฟหน่อยนะครับเป็นหุ้นคุณภาพดีแล้วก็เป็นกลุ่มซึ่งเศรษฐกิจถ้าเกิดชะลอลงเนี่ย
กระทบน้อยมากก็คือเป็น global brand นะครับที่เราผมแนะนำนะครับแต่ถ้าท่านลงทุนระยะสั้นถึงกลางนะครับแบบ3-6 เดือนนะครับอยากจะเป็น tactical play เราอยากจะมีโอกาสเข้าออกบ้างเนี่ยนะครับก็เรียนแนะนำว่าตลาดหุ้นที่จังหวัดน่าสนใจก็มีทั้งอเมริกาจีนเวียดนามนะครับไทยเนี่ยถ้าพี่เราถามผมสัก2 วันก่อน1,500ต้นผมก็สนใจไทยมีเมื่อวานขึ้นมาเยอะก็เลยอาจจะชะลอไปบ้างนะเมื่อวานขึ้นมาแรงมากก็อเมริกาถามว่าทำไมน่าสนใจทางทีกรุงศรีเนี่ยเรามีการทำภาพเทคนิคอลวิวด้วยว่าเดิมเนี่ยหุ้นอเมริกา S&P 500นะครับมันเป็นเทรนด์ขาลงตั้งแต่ต้นปีนะครับแล้วมันมีแนวต้านสำคัญล่าสุดอยู่ที่ 3,900 จุดนะครับปรากฏว่าสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยมันเบรกแนวต้านนี่ละครับแล้วเมื่อคืนเนี่ยมันขึ้นมาเหนือ 4,000 จุดก็เป็นทางที่ดีครับว่าอย่างน้อยมันเบรกแนวต้านซึ่งมีโอกาสที่มันจะกลับจากขาลงมาเป็นขาขึ้นได้นะครับนั้นก็ต้องเรียนว่าตลาดหุ้นสหรัฐเนี่ยมีลุ้นที่จะกลับทิศครับว่าที่ลงมาตั้งครึ่งปีเนี่ยครึ่งปีหลังอาจจะกลับทิศเป็นขาขึ้นนะครับทั้งนี้เนี่ยผมย้ำนะครับว่าไม่ได้บอกว่าเศรษฐกิจจะดีขึ้นแต่ตลาดอาจจะแค่มองข้ามช็อตไปปีหน้าว่าอะไรเศรษฐกิจโอเครีเซชันก็รีเซชันไปนะครับเฟดขึ้นดอกเบี้ยขึ้นไปแต่ว่าปีหน้าเราอาจจะเห็นเฟดลดดอกเบี้ยก็อาจจะเป็นข่าวดีของหุ้นกลุ่มนี้นะครับหุ้นอเมริกาช่วงนี้หุ้นโกรธนะครับจีนผมคิดว่าตลาดก็ค่อนข้างอะไรอ่ะให้เรียกว่าทำร้ายตลาดหุ้นจีนไปเยอะแล้วนะครับก็คือลงมาแรงมากนานแล้วด้วยนะครับแล้วเราคนไทยก็ติดหุ้นจีนกันเยอะนะครับก็เชื่อว่าวาลูเอชั่นระดับนี้เนี่ยก็ค่อนข้างน่าสนใจแล้วก็ถึงแม้เศรษฐกิจจีนเนี่ยจะค่อนข้างแย่ตัวเลขเศรษฐกิจอาจจะโตช้าแต่ว่าถ้าตลาดเริ่มเห็นแล้วว่ารัฐบาลจีนจะเริ่มเปิดประเทศเริ่มล็อกดาวน์พื้นที่แคบลงไม่ล็อกดาวน์แบบกว้างขวางเหมือนเมื่อดีแล้วเนี่ยนะครับแล้วก็กิจกรรมเศรษฐกิจเริ่มกลับมาได้เนี่ยผมคิดว่าหุ้นจีนก็จะกลับมาได้ครับเราสังเกตได้ว่าอย่างตัวเลขการล็อกดาวน์หรืออย่างเงี้ยครับหลังๆนี้รัฐบาลจะจำกัดวงแคบก็แปลว่าเขามองแล้วว่าล็อกดาวน์เยอะไปเนี่ยมันกระเทือนมากไปก็อ่ะเอาวงแคบนี่เป็นบัฟเฟอร์วงแคบนี่นะครับเพราะฉะนั้นก็ยังไงก็ให้ไปทำงานต่อได้นะเพียงแต่ว่าคุณต้องระวังตัวเองเป็นบัฟเฟอร์ไม่ได้เจอใครเงี้ยก็เป็นข่าวดีก็เรียนว่าจีนก็สนใจนะครับจังหวะเข้าไม่ได้แย่นะครับเวียดนามก็เช่นกันเวียดนาม PE ตอนนี้ปรับ10 เท่านะครับก็ถือว่าต่ำมากแล้วก็ถือว่าไอ้ข่าวร้ายความกังวลรายย่อยกังวลด้วยนี่เนี่ยก็ค่อนข้างผ่านไปแล้วเยอะนะครับก็จังหวะเข้าก็ถือว่าใช้ได้ครับเพียงแต่ว่าในแง่ของเทคนิคอลครับเวียดนามเนี่ยกราฟมันยังไม่สวยเท่านะครับถ้าดูกราฟเนี่ยก็บอกว่า3ตลาดเนี่ยกราฟหุ้นสหรัฐมันสวยสุดคือเบรกแนวต้านแล้วก็ทิศทางลุ้นเป็นขาขึ้นจีนเวียดนามเนี่ยกราฟยังไม่สวยก็ต้องเรียนเตือนไว้ก่อนว่ากราฟไม่สวยนะครับแต่ว่าถ้าท่านสนใจจังหวะการลงทุนก็พอดูได้ครับค่ะคุณวินขาอย่างนี้โหลดเต็มพอร์ตเลยไหมฮะหรือว่าค่อยๆแล้วก็บอกยังไงมั่นใจอย่างนี้โหลดเต็มพอร์ตเลยหรือว่าค่อยๆดีกว่าถ้าแฟนรายการพี่เนาเป็นคนหนุ่มสาวนะครับต้องลงทุน RMF Estate เพื่อลดภาษีนะครับแนะนำว่าจังหวะนี้ควรเข้านะครับควรเข้าแล้วก็ซื้อแล้วถือไปเลยก็มันถูกครับอยู่แล้วด้วย RMF นะครับคือผมไม่อยากให้ไปรอปลายปีค่อยซื้อเราจะได้ของแพงนะครับแล้วจังหวะนี้ตลาดหุ้นผันผวนเนี่ยเป็นจังหวะเข้าที่ดีนะครับผมแนะนำว่าถ้าท่านลงทุนแบบอยากจะสร้างกลไกที่มีวินัยหน่อยเนี่ยก็อาจจะแบ่งเป็นรายเดือนก็ได้ครับเป็นเดือนละครั้งนะครับเป็น DCA ไปสมมติว่าพี่เนามีวงเงินลงทุนอาเมียสัก100,000 บาทต่อปีนะครับอาจจะแบ่งสัก6-70,000 บาทเนี่ยเป็นแบบ DCA ตีแบ่ง12 เดือนเท่ากันนะครับแล้วที่เหลือสัก30,000 หรือ 40,000 บาทเนี่ยเป็นก้อนเอาไว้หยอดแล้วก้อนหยอดเนี่ยครับเป็นจังหวะที่หยอดตอนเนี้ยที่น่าหยอดคือเราควรจะเพิ่มน้ำหนักเป็นพุ่มมันถัดเดือนแล้วvaluation มันไม่แพงแล้วเราก็ถือยาวไปเลยนะครับถามว่าควรจะมีหุ้นเต็มพอร์ตไหมก็ต้องเรียนว่าแล้วแต่ว่าเราอายุช่วงวัยไหนความเสี่ยงรับได้แค่ไหนนะถ้ายังอายุน้อยนะครับโอกาสความเสี่ยงได้มากเนี่ยก็อาจจะมีหุ้นสัก 70% ของพอร์ตนะก็จะช่วยให้พอร์ตเราโตได้ในระยะยาวแต่ถ้าเราอายุอยู่ในวัยใกล้เกษียณแล้วหรือเกษียณแล้วเนี่ยอาจจะลดลงมาหน่อยสัก20-30%ของพอร์ตก็ได้แล้วจะมีหุ้นอยู่บางส่วนได้เยอะเกินไปนะครับ
ส่วน tactical play เนี่ยผมแนะนำว่าถ้าอยากเล่นสั้นสหรัฐจีนเวียดนามเนี่ยพาร์ท tactical เนี่ยครับพี่เนาควรรวมกันไม่เกิน 20% ของของทั้งหมดนะครับแต่ละกองไม่ควรจะเกิน 5% ถามว่าทำไมผมแนะนำอย่างนี้เพราะว่าเราลงทุนระยะสั้นแบบเนี้ยโอกาสถูกก็มีโอกาสผิดก็โอกาสเกิดขึ้นได้เหมือนกันเราก็ไม่อยากให้ถ้าท่านทำผิดทางแล้วท่านจะเจ็บตัวเยอะฉะนั้นเนี่ย tactical play เนี่ยเรามีไว้เป็นน้ำจิ้มให้พอร์ตเรานะครับรวมกันไม่เกิน 20% แต่ละชิ้นไม่ควรเกิน 5% ครับผมค่ะฟังดูแล้วเหมือนว่าตอนนี้ค่อยๆทยอยเก็บนะคะหรือว่าถ้าใครเนี่ยไม่อยากจะเป็นแบบโมเมนตัมหรือว่าหยอดลงไปทีเดียวเนี่ยคุณยืนบอก 60% น่ะเป็น DCA ไว้ละกันอันนี้ปลอดภัยเพราะเราไม่รู้หรอกจุดต่ำสุดอยู่ตรงไหนจุดสูงสุดอยู่ไหนแต่ว่าถามคุณวินนี่ก็อดถามไม่ได้คนชอบถามกันนะเราถามแทนแล้วกันของแฟนเพจของมันนี่แชทนะคะในมุมของคุณวินคุณวินมองว่าตอนนี้เราเริ่มจะเข้าสู่จุดบอททอมของตลาดหรือยังคะเพราะอาจารย์บอกว่าตัวที่มันเป็นตัวที่เร่งเงินเฟ้อมันยังค้างอยู่ระดับสูงอยู่นะคะยังไม่ใช่จุดสูงสุดครับพี่เนาต้องเรียนอย่างนี้ว่าในความเป็นจริงเนี่ยจุดบอททอมเป็นจุดที่หายากมากแล้วไม่รู้ไม่ใช่ครับหายากทายยากมากทายยากนะเราจะรู้ว่าทอมก็แต่ว่าเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วใช่ครับถ้าทุกคนย้อนไปตอนโควิดเนี่ยวันที่อินเด็กซ์ดัชนีหุ้นไทยเนี่ยลงมา900กว่าจุดเนี่ยวันนั้นคือวันบอททอมแต่วันนั้นเนี่ยจำได้ไหมครับเราไม่รู้หรอกว่าบอททอมหรือเปล่าเรายังมีความกลัวอยู่แต่ว่าจะลงไปมากกว่านี้หรือเปล่าครับฉะนั้นเนี่ยการทายจุดบอททอมเนี่ยยากมากนะครับแต่ถามว่าวันนี้ผมเห็นทิศทางดีขึ้นไหมเห็นทิศทางดีขึ้นนะพี่นาสบายใจขึ้นถ้าพี่นาไปดูใช่ถ้าเราไปดูกราฟ S&P 500นะครับกราฟหุ้นนัสดักนะครับทั้ง2กราฟเนี่ยมันโชว์เทรนด์ว่าจุดต่ำคือจุดโลนะครับมันยกสูงขึ้นเรื่อยๆเราเรียกว่าเป็น higher low นะครับแล้วก็จุดสูงคือจุด high เนี่ยก็สูงขึ้นเช่นกันเป็น higher high ฉะนั้นเนี่ยพอเราเห็นภาพว่ากราฟตลาดหุ้นหลักๆของเราคือ S&P 500เนี่ยมันยกต่ำจุดต่ำสูงขึ้นเรื่อยๆแล้วจุดสูงยกสูงเรื่อยๆเนี่ยอันนี้เป็นทิศทางดีครับมันบอกสัญญาณว่าอย่างน้อยเนี่ยเวลามันลงไปเนี่ยมันมีคนรับแล้วมันลงไปไม่ต่ำกว่าเดิมครับมันจุดต่ำมันสูงกว่าเดิมเนี่ยแต่ว่าเป็นข้อดีซึ่งผมเองก็ติดตามหุ้นสหรัฐใกล้ชิดนะพี่เนาตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยสังเกตเลยครับว่ามีนาเมษาครับตอนหุ้นสหรัฐลงแรงเนี่ยไม่มีแรงซื้อพี่เนามันลงแบบมันเหมือนลงจากฟ้ามาเลยแล้วแบบไม่มีคนกล้าเข่าอ่อนนะแล้วก็แบบนอนเลยลงจนนอนคือมันลงแบบไม่มีจุดรับไม่มีแรงรับแต่ว่าวันนี้ผมสังเกตแล้วว่าพอเข้าเดือนมิถุนากรกฎาคมเนี่ยนะครับหุ้นสหรัฐเนี่ยเริ่มมีแรงรับลงมาแบบ2-3% ปุ๊บมีคนซื้อนะครับผมสังเกตว่าหุ้นเทคใหญ่ๆเนี่ย Google Microsoft Apple เนี่ยนะครับลงมาสักหน่อยครับเดี๋ยวมีคนซื้อละแปลว่านักทุนจำนวนหนึ่งเนี่ยเขาเริ่มเชื่อมั่นแล้วว่าโอเคราคาเนี้ยซื้อได้แล้วมันก็มีข้อมูลนะพี่นาวว่าณวันเนี้ยฟันเมเนเจอร์ทั่วโลกเนี่ยมีเงินสดในมือสูงที่สุดในรอบหลายปีแต่ว่าอะไรเขามีกระสุนเยอะมากนะครับกระสุนเยอะเนี่ยถามว่ามองแง่ร้ายได้ไหมก็มองได้ว่าถ้ามองแง่ร้ายคือแปลว่าทุกคนแบริชทุกคนกลัวตลาดไม่กล้าซื้อของนะครับแล้วมองแง่ดีคือว่ามันแปลว่าทุกคนมีกระสุนเยอะถ้าตลาดลงมาในจุดที่ทุกคนเฮ้ยนี่เราน่าซื้อนะกระสุนเนี่ยนะครับจะช่วยให้มีแรงซื้อในตลาดซึ่งผมก็สังเกตว่าเดือนที่ผ่านมาเนี่ยมิถุนากรกฎาคมเนี่ยเริ่มเห็นแรงซื้อบ้างแล้วเริ่มเห็นจุดต่ำเนี่ยจุดโลเนี่ยยกตัวขึ้นเรื่อยๆอันนี้เป็นสัญญาณดีครับพี่นาวก็ต้องเรียนว่าเราก็ลุ้นนะครับว่าเราจะผ่านบอททอมมาแล้วนะผมลุ้นนะครับลุ้นก็แต่นี่ก็ต้องเผื่อใจไว้ว่าเราไม่รู้หรอกครับว่าอะไรจะเกิดขึ้นอีกนะครับถ้าสงครามมันแย่กว่าเดิมถ้าเกิดวิกฤตในบางประเทศอย่างเมื่อกี้ท่านอาจารย์หรือพี่นาวพูดถึงศรีลังกาอะไรแล้วมันลุกลามบานปลายเนี่ยนะครับในเศรษฐกิจเนี่ยแต่พูดอาจจะแย่อีกก็ได้นั้นก็เราก็ต้องเข้าใจภาวะปัจจุบันแล้วก็เผื่อใจไว้ด้วยว่ามันก็ไม่ได้แบบสวยงาม 100% ขนาดนั้นครับคุณวินให้ภาพชัดนะคะแฟนคลับของมันนี่ชัดให้ภาพชัดเพราะว่าก่อนหน้านี้คุณบอกว่าขายไม่มีแรงรับเลยแต่ว่ามิถุนากรกฎาเริ่มเห็นมีแรงรับขึ้นมาก็แสดงว่าคนเขามองว่ามันเป็นจุดที่เริ่มจะน่าซื้อแล้วล่ะเริ่มกลงไปที่ก้นละอันนี้เป็นสัญญาณได้แต่ว่าก็อย่างคุณวินบอกนะมันมองยากนะว่าใครเนี่ยจะแบบว่ามองได้ออกว่าไหนจุดต่ำสุดเดี๋ยวให้คุณวินเนี่ยวิเคราะห์ให้เราฟังดีกว่าเพราะว่าจริงๆหลายคนถามเรื่องทองคำมาเยอะถามกองหลีดมาเยอะถามคริปโตมาเยอะนะคะเดี๋ยวให้คุณวินลองวิเคราะห์ว่าเอ๊ะรู้เวลาเราจะ
เราจะลงไปแต่ละสินทรัพย์เนี่ยสินทรัพย์ไหนตอนนี้ที่ดูแบบว่าน่าซื้อที่สุดเลยนะคะเพราะว่าเวลาลงเขาช่วงนี้เขาจะลงพร้อมๆกันหมดเลยนะคะเรียนถามอาจารย์สมชายอาจารย์ช่วยวิเคราะห์ภาพนี้ด้วยค่ะเพราะว่าคุณวินก็กังวลใจเหมือนกันนะว่าตัวที่มันเป็นผลกระทบจากการขึ้นดอกเบี้ยผลกระทบจากเรื่องของเงินเฟ้อเนี่ยดูมันจะค่อยๆลามเข้ามาใกล้ๆตัวเราทุกทีคือแบบว่านั่งเครื่องบินไปก็ประมาณสักชั่วโมงนึงหรือ2ชั่วโมงก็ใกล้เราแล้วนะอาจารย์น่ากลัวขนาดไหนคะอาจารย์คะโอเคครับตอนก่อนจะพูดถึงเรื่องนี้น่าสนใจที่คุณเราถามผมจะเสริมคุณวินนิดหนึ่งคือที่คุณวินเนี่ยถูกต้องครับว่าไอ้ตัวที่มันเทคนิคอลเนี่ยที่คุณวินพูดเนี่ยเป็นตัวเขาเรียกดาวเทรนด์ไลน์และผมเชื่อว่าดาวเทรนด์ไลน์ตัวนี้เป็นดาวเทรนด์ไลน์ประเภทเมเจอร์นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อมีการทะลุปั๊บเนี่ยทะลุรีสิสแตนซ์เนี่ยหมายถึงไปนะแต่ว่าดาวเทรนด์ไลน์เนี่ยนะครับมันมีลักษณะที่ต้องดูนิดหนึ่งตัวนี้เป็นตัวที่แม่นกว่าหลายตัวคือถ้ามันเป็นดาวเทรนไลน์ประมาณ45องศานะครับหรืออะไรพวกนี้ความแม่นยำจะสูงกว่าดาวเทรนไลน์ประเภทที่มันเฉียงที่ตรงนี้ไม่พลาดหรอกนะครับเพราะฉะนั้นในกรณีที่ผมดูอยู่ก็อย่างที่มันมีทะลุแต่บางประเทศอาจจะยังไม่ทะลุของอเมริกาซึ่งอันนี้ก็เป็นเหตุผลว่าทำไมดาวโจนส์นะฮะระยะแรกๆมีแต่ตกๆระยะหลังบวกๆแล้วทะลุขึ้นมาอันนี้นะครับเพราะฉะนั้นในกรณีนี้เนี่ยผมก็อยากเรียนนิดหนึ่งว่าไอ้ตัวนี้นะครับ technical analysis นั้นนะครับจริงๆคนไปดูนึกว่าเป็นแค่ตัวเลขมันคือการวิเคราะห์ perception ของคนที่มีต่อ fundamental เพราะฉะนั้นต้องทำความเข้าใจนิดหนึ่งว่าเมื่อมันเป็นออกมาเป็นแบบนี้นะครับการที่ตัวนี้อย่างเช่นมันทะลุดาวเทรนด์ไลน์นะครับในช่วงนี้มันอาจจะมีเกิด2กรณีเป็นถ้าว่า technical นะครับที่มันขึ้นแรงนะใน bear market คือมันตกมาสูงกว่า 100% ในเวลาตีกลับเนี่ยนะครับบางทีมันขึ้นไปได้ถึง 50% บ้าๆอาจจะถึง 75% แต่ไม่ถึง 100% เพราะเป็น bear marketหรืออาจจะขึ้นไป 50% หรือ 30% อันนี้คือส่วนหนึ่งที่เป็นตัวอธิบายเทคนิคในส่วนนี้ขึ้นมาได้แต่อาจจะยังไม่ได้เปลี่ยนแทนจากแบร์เป็นบูอันนี้ต้องทำความเข้าใจนะครับกับประการที่2ที่เราต้องทำความเข้าใจต่อเรื่องของเทคนิคนั้นคนส่วนใหญ่เรียกว่าเป็นเรื่องของอะไรครับเอาตัวเลขต่างๆเหล่านี้นะครับแล้วก็อย่างที่คุณวินได้พูดถึงบอกว่าไอ้ตัวยอดใหม่สูงกว่าเก่าวัตถุใหม่อันนี้เป็นตัวเทคนิคที่เกิดขึ้นครั้งแรกเป็นเขาเรียกทฤษฎีดาวแล้วก็พัฒนาขึ้นมาเยอะแยะมากเลยนะครับทีนี้ไอ้ตัวเนี้ยที่เราจะต้องวิเคราะห์นะครับที่เกี่ยวข้องกับที่นำมาถามอาจารย์ถ้า perception ตอนเนี้ยคนมองในแง่บวกว่าเฮ้ยมันกำลังพีคพอกำลังพีคปั๊บเนี่ยต่อไปมันอย่างเก่งที่สุดก็คือเท่าเดิมหรือดีกว่าเดิมแต่ราคาในความรู้สึกนะครับจริงๆอาจจะไม่ได้ bottom เหมือนกันแต่คนบางคนก็เฮ้ยมันอาจจะ bottom อันนี้คนละเรื่องนะฮะของจริงอย่างหนึ่งก็เป็นสิ่งที่คนคิดเพราะคนคิดว่ายังไงก็ตามไอ้ตัวที่มันเรียกว่าเลวร้ายเนี่ยมัน discount อยู่ในราคาแล้วเพราะตอนนี้ก็เกิดมาซื้อแต่ถ้าเกิดสิ่งที่อาจารย์พูดอาจารย์บอกว่าผมไม่ได้รับรองแต่ว่าบอกแล้ว probability มันน่าจะอ่อนขยายตัวในตลาดที่ช้าลงแต่ถ้าเกิดสถานการณ์นะที่มันลุ้นคาดไปถึงนะครับแต่อันนี้ก็พอคาดถึงบ้างเช่นอะไรครับผมยกตัวอย่างง่ายๆเกิดการลบเนี่ยนะครับในยูเครนกับรัสเซียเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงออกมาเป็นเรื่องที่รุนแรงมากเลยถึงจุดหนึ่งผมยกตัวอย่างนะครับว่ารัสเซียนะครับมองแล้วครับว่าเขาจะถูกกระทบเขาอาจจะขู่เรื่องของอะไรนิวเคลียร์หรืออาจจะเรื่องอะไรต่างเหล่านี้เพราะว่าทางด้านนาโต้กำลังให้อาวุธถึงตอนนี้ต่อกรกับรัสเซียได้ดีขึ้นอย่างเช่นฮีมาอย่างนี้ครับยิงได้84เพราะฉะนั้นรัสเซียตอนนี้กำลังอยู่ในขณะที่พวกนี้กำลังตั้งรับแต่เขาบอกว่าเขายังไม่ได้ใช้หมดนะฮะยังเป็นแค่โอเปอเรชั่นยังไม่ได้เป็นการเป็นสงครามเพราะในกรณีถ้าถึงจุดหนึ่งนะครับว่ามันอาจจะบานปลายขึ้นมาอย่างที่เราคาดไปถึงในกรณีไอ้ที่เราเห็นอยู่นะก็กระทบเห็นไหมครับแล้วก็อันที่สองเกิดเรื่องของอะไรโควิดแบบใหม่หรือเรื่องอะไรต่างเหล่านี้เพราะฉะนั้นอันนี้อย่าเพิ่งไปบอกว่าเฮ้ยที่พูดมาต้องฟังถึงตัวนี้ด้วยถ้าเกิดในตรงนี้พอเกิดกระทบตัวนี้ไอ้ที่เราบอกว่าเป็นอะไรขึ้นมาปั๊บในที่สุดมันก็จะตัดลงมาแม้กระทั่งทะลุไอ้ตัวที่ดีนะฮะพอมีข่าวที่คนคาดไม่ถึงอ่ะปั๊บเดียวมันลงมาได้นะครับแต่ตัวเทคนิคตัวนี้มันเป็นดาวเทรนด์ไลน์ที่เป็นเรื่องของเมเจอร์และเกิดการดาวโจนส์เนี่ยใช้ได้นะครับแต่ว่าจะเป็นตีกลับในแบร์มาร์เก็ตนะครับขึ้นไปเท่าไหร่หรือเปลี่ยนอันนี้ผมตอบไม่ได้นะครับแค่ขึ้นอยู่กับว่าไอ้ตัวเงินเฟ้อที่เราจะปรับทีนี้ไอ้ตัวปัญหาก็คือถ้าเกิดเราถามปรจามบอกว่าเฮ้ยมันกำลังใกล้เมืองไทยแล้วนะถ้ามันเกิดมาเมืองไทยไอ้ที่เราคุยกันอยู่เนี่ยนะครับหุ้นของไทยเราเนี่ยก็จะไม่ได้เปลี่ยนไปตามนั้นเพราะอะไรเพราะคนไทยคนที่มาเล่นหุ้นตีกลับเนี่ยเขาก็มองว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงในทางดีขึ้นหลังจากจบแล้วทีนี้ผมขอเรียนว่าเราห่างไกลนะและประเทศในโลกเนี่ยนะครับห่างไกลจากเรื่องของศรีลังกาเยอะมากเลยอธิบายง่ายๆจะเปรียบให้เราฟังนะครับศรีลังกาเนี่ยนะครับนะฮะเกิดอะไรขึ้นครับเงินเฟ้อเนี่ยตั้งแต่ 30-50% อัตราการขยายตัวติดลบนะครับ
ป็นโรค2หลักสูงมาก2ตัวโตนะครับมีเงินสำรองจริงๆเกลี้ยงไปหมดแล้วแต่ที่ยังเหลืออยู่นะ 1.9 พันล้านมีหนี้ทั้งหมด 50,000 ล้านมีเงินอยู่ 1.9 ไอ้หนี้ที่กำลังจะมาใน5เดือนเนี่ยประมาณ 5,000 ล้านเจ๊งไหมครับเราลองคิดดูนะครับเพราะฉะนั้นในกรณีนี้ครับคือไม่มีทางอยู่รอดได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับเขาจะต้องเปลี่ยนแปลงรัฐบาลแล้วก็เปลี่ยนแปลงรัฐบาลปั๊บเนี่ยครับให้รัฐบาลที่คุยกับ IMF ได้เลขส่วนนึงของคุยกับจีนด้วยเพื่อที่ตรงนี้แต่ถามว่ามันจะขยายมาสู่ประเทศต่างๆเหล่านี้ไหมผมขอเรียนนะครับเอาเป็นเมืองไทยเราเป็นตัวตั้งเพราะเราอยู่ที่ตรงนี้ถามว่าสถานการณ์ของเราเนี่ยครับตอนช่วงที่เราเกิดวิกฤตต้มยำกุ้งเนี่ยครับตอนนั้นน่ะร้ายแรงแล้วลองมาเทียบกับตอนนี้เราเทียบกันดูนะครับตอนวิกฤตต้มยำกุ้ง1997เรามีเงินสำรอง 38,000 ล้านมีหนี้ทั้งระยะสั้นระยะยาวกว่าแสนล้านหนี้ระยะสั้น 48,000 ล้านเรามีการขาดดุลบัญชีเดินสะพัด 7.9% ต่อ GDP ตามทฤษฎีเกิน 5% ก็น่าอันตรายแล้วเพราะฉะนั้นค่าเงินบาทเราถึงลอยตัววันที่2กรกฎาคม997ขึ้นไปที่สูงสุด50กว่าบาทเพราะ50กว่าบาทเนี่ยหนี้ที่เรากู้จากต่างประเทศมาจาก BIBF นะฮะ 80% น่ะเป็นของเอกชนเพราะเอกชนเจอแบบนี้เจ๊งแบงค์อยู่ไม่ได้ปิดแบงค์ธนบัตร50กว่าแห่งนึกภาพออกมั้ยครับแต่ในวันนี้นะครับเราลองมาเปรียบเทียบกับศรีลังกากับของเราเรามีเงินสำรองประมาณ 250,000 นะครับครอบคลุมทั้งหนี้ระยะสั้นระยะยาวและยังเหลืออยู่เอาแค่เปรียบกับหนี้ระยะสั้นเรามี5ประมาณเกือบ5เท่าอันที่2ดูนะครับเรามีอะไรครับเราหนี้นะครับและอันนี้เกิดจากประเทศพัฒนากําลังพัฒนาประเทศกําลังพัฒนาได้เรียนรู้จากเครื่องต้มยำกุ้งเพราะฉะนั้นหนี้ของ Emerging Market ตอนนี้นะครับที่จะแผ่ไปบอกว่าเป็นการขยายตัวเนี่ยลำบากขึ้นมาเยอะเพราะว่าหนี้ส่วนใหญ่นะครับเป็นหนี้โลคอลนะพอหนี้โลคอลปั๊บเนี่ยอัตราดอกเบี้ยของอเมริกาขึ้นไม่กระทบเลยนึกภาพออกครับเพราะฉะนั้นตัวนี้มันเป็นหนี้โลคอลแล้วก็ค่าเงินอ่อนตัวลงมันไปกระทบกับอื่นแต่ไม่ยินดีตรงนี้เพราะว่าประเทศไทยก็เช่นเดียวกันครับมีหนี้ต่างประเทศนิดเดียวนึกออกครับเป็นหนี้โลคอลหมดเลยเพราะฉะนั้นนี่คือความแตกต่างอันที่3นะครับตัวนี้เรามีนะฮะประเทศไทยนะครับมีหนี้สาธารณะนะครับแต่เดิมเลยกำหนดไว้ที่ 60% เหมือนกับประเทศต่างที่เขารักษาก็เรียกว่าดัชนีตัววัดที่หัวสปอร์ต GDP ปรากฏว่าเราได้มีการปรับเพราะเกิดโควิดปรับไป70ขณะนี้เราใช้ประมาณสัก60คุณเราลองดูนะครับสหภาพยุโรปซึ่งเป็นประเทศที่ถูกเยอรมันบีบอย่างเข้มข้นมากว่าถ้าผมจะเปลี่ยนจากเงินอะไรครับดอยช์มาร์กมาเป็นยูโรคุณจะต้องรักษาเงินยูโรเปรียบเหมือนพระเจ้าต้องมีความเข้มแข็งในทางด้านเสถียรภาพเพราะฉะนั้นข้อกำหนดอันนี้กลายมาเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าGrow and Stability Pact ข้อตกลงที่กำหนดให้ประเทศที่เข้าเงินสกุลยูโรเนี่ยนะครับจะต้องมีหนี้สาธารณะไม่เกิน 60% ของ GDP จะต้องขาดดุลงบประมาณไม่เกิน3เพราะฉะนั้นตอนเกิดวิกฤตเงินสกุลยูโรเนี่ยทางเยอรมันบีบทางด้านอะไรครับกรีกบีบจนกระทั่งคนตกงาน40กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะว่าต้องการรักษาเสถียรภาพตัวนี้บอกกับกรีกถ้าคุณจะให้เราช่วยกรีกเนี่ยถึงกรีกแม็กเกลมากเลยเพราะตอนนั้นแต่ต้องขอบคุณแม็กเกลครับที่บีบแต่วันนี้เยอรมันภายใต้แม็กเกลนี่เองครับนะครับทำไงครับมีการผ่อนผันพอเกิดเรื่องโควิดผ่อนผัน2เรื่องไม่เคยมีมาก่อนเลยเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ครับที่เยอรมันยอมก่อหนี้ร่วมกับอีก18ประเทศเขาเรียกว่า mutualization สร้างพันธบัตรดอกเบี้ยมันต่ำ 750,000 ล้านเพื่อมาช่วยประเทศที่เจ็บโควิดหนึ่งในนั้นก็คืออิตาลีได้ไป 200,000 ครับนะครับแต่ว่าครึ่งนึงเป็นเขาเรียกว่าเป็นแกรนด์คือฟรีอีกครึ่งหนึ่งเสียแล้วก็ตัวนี้ที่ทำให้อิตาลีเนี่ยดีขึ้นพอมาริโอ ดรากีลาออกไอ้ตรงเนี้ยที่ยังค้างอยู่เบิร์ดยังไม่หมดเนี่ยจะเป็นปัญหาสำหรับอิตาลีว่าคุณกำลังต้องการปฏิรูปหรือไม่เพราะฉะนั้นพอออกมาเป็นแบบนี้ปั๊บนะก็เกิดอะไรขึ้นครับก็ในกรณีนี้นะครับทางด้านพอเกิดโควิดอนุญาตให้แก้ไขไอ้ข้อตกลงเพราะฉะนั้นวันนี้หนี้สาธารณะของประเทศสหภาพยุโรปโดยเฉลี่ยนะฮะยูโร 98% อิตาลี 150%นึกภาพออกไหมครับอเมริกาก็ขยายไปถึง 100% แล้วครับของเราอยู่ที่เท่าไหร่ครับเราประมาณ60ต่อให้70ก็ยังถือว่าต่ำเพราะฉะนั้นในกรณีเห็นได้ชัดและอัตราการเติบโตของเรายังเป็นบวกอยู่ถ้าตัวเลขอย่างที่เล่นนะเมื่อสักไม่กี่วันเนี่ยสถาบันของเราเนี่ยบอกเลยยังยืนยัน 3.5 นึกภาพออกครับเอกชนเอาว่าเฮ้ย 2.5 หรือ3หรือต่างเหล่านี้เงินเฟ้อเราอยู่เท่าไหร่ครับของเขาเนี่ยตัวเลขบางแห่งเนี่ย 100% เงินเฟ้อเราเท่าไหร่ครับ 7.กว่าสูงสุดใน14ปีจริงแต่เฉลี่ยถ้าคุณดูทางด้านสถาบันของพวกเราอ่ะปีนี้ทั้งปีประมาณ6กว่านี่มันเหมือนเฮด
ลายไอ้ตัวเงินเฟ้อที่คิดถึงนั่นแต่ถ้าเป็นคอนะก็อยู่ที่ 2% เพราะฉะนั้นคงจะอธิบายเพราะฉะนั้นประเทศที่กำลังพัฒนาทั้งหมดนะครับผมก็เรียนว่ามันจะมีอยู่2กลุ่มครับกลุ่มหนึ่งนะครับเป็นกลุ่มที่อยู่ได้นะครับไม่เกินในนี้กลุ่มพวกนี้อยู่ได้ก็เพราะว่าอะไรครับมีการปรับตัวแล้วก็มีพูดง่ายอยู่ในลักษณะที่ได้เห็นผลกระทบพวกนี้จะไม่มีการก่อหนี้ทางด้านนั้นบางประเทศก่อหนี้จริงแต่มีคนช่วยผมยกตัวอย่างให้อียิปต์ถ้าอียิปต์นะไม่มีคนช่วยนะป่านนี้เหมือนกับกรณีไหนกรณีของทางศรีลังกาแล้วแต่ว่าที่อียิปต์ช่วยเพราะอะไรครับเป็นประเทศสำคัญของพวกเขาเรียกว่าซุนนีกำลังต่อสู้กับชีอะห์ฟอนซาอุดิอาระเบียต่างๆช่วยหมดนะครับในกรณีไม่กระทั่งรัสเซียเองต้องการขยายอำนาจมาเยี่ยมใครครับอียิปต์อันแรกเลยเพราะว่าอียิปต์เจอปัญหาเรื่องราคาอะไรครับนอกจากพลังงานและอาหารเนี่ยเรื่องของไอ้ตัวนี่อย่างมากเลยเพราะพวกนี้รอดครับนึกออกไหมครับทางด้านของเราก็รอดแต่อย่างบางประเทศศรีลังกาเนี่ยมันไม่รอดเพราะอะไรครับเพราะส่วนหนึ่งนั้นเป็นเพราะตัวเองกับที่สองเป็นเพราะไปอะไรครับไปพัฒนาในกรอบของ Belt and Road Initiative ไปสร้างอะไรครับไปสร้างไอ้ตัวพอร์ตปรากฏว่าผลตอบแทนมันมีคอร์รัปชันด้วยผลตอบแทนติดหนี้ของจีนจนทั้งจีนเนี่ยยึดไปครับ 99% สร้างอีกตัวนึงเป็นลูกดอกอะไรครับดาไอเป็นตึกสูงมากเลยครับเพื่อโชว์ว่านี่คือศรีลังกาที่ยิ่งใหญ่เป็นเหมือนกับโลตัสนะฮะปรากฏติดหนี้ตั้งแต่อันแรกขึ้นมาเลยเพราะฉะนั้นจีนเองก็อยู่ในฐานะที่ลำบากแต่ต้องช่วยแต่วันนี้จีนกำลังวิเคราะห์ว่าเบลโรดที่เชียร์ติดของเขาเนี่ยนะครับปรากฏว่าขนาดนี้ประมาณ 15% กำลังสร้างเขาเรียกว่ากับดักทางด้านนี้เพราะจีนกำลังคิดเขาไว้ที่ช่วยมันอาจจะมีผลกระทบในแง่บวกเพราะถูกโจมตีว่าเฮ้ยอยู่ที่ตรงนี้เพราะฉะนั้นก็มีกลุ่มที่กำลังมีปัญหาซึ่งกลุ่มเหล่านี้นะบอกได้ครับอย่างเช่นประเทศอะไรครับศรีลังกาตัวปากีสถานก็กำลังขอความช่วยเหลือจากหลายแห่งตูนิเซียนะครับและในด้านของทางด้านของอะไรครับทางด้านของเอลซาบาดอร์เอกวาดอร์อะไรพวกนี้นะครับอยู่ในลักษณะนี้กับอีกกลุ่มหนึ่งก็คือมีปัญหาแต่ได้รับความช่วยเหลือกับอีกกลุ่มหนึ่งก็คือพวกนี้เป็นประเทศจำนวนเยอะเลยได้เรียนรู้จากเรื่องของวิกฤตเพราะฉะนั้นพวกนี้จะมีหนี้ที่อยู่ในรูปของตัวดอลลาร์เนี่ยน้อยมากเพราะฉะนั้นพวกนี้ก็ยังพอ survive ได้เพราะฉะนั้นนี่คือภาพที่เกิดที่ว่าไอ้ตัวศรีลังกาเนี่ยจะมันเราไม่ต้องกลัวครับถ้าเกิดศรีลังกาล้มปามเนี่ยเรากับอาจารย์กับคุณวินไม่ได้มาคุยวันนี้พวกนี้เป็นนักลงทุนต่างประเทศนะครับเขาเองก็จับนะครับนะทั้งคืนทั้งวันมีอยู่นิดเดียวนะครับเขาออกมาเยอะแยะมากเลยครับเพราะฉะนั้นมาพูดถึงตรงนี้สำหรับพวกเขาเนี่ยเขาขายไปหมดพอร์ตแล้วครับในกรณีนี้เพราะฉะนั้นแต่ที่ขายอยู่เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องนี้แต่ขายเพราะเรื่องดอลลาร์มันน่าซื้อมากกว่ามันคนละเรื่องนะครับแต่ไม่ใช่มองในลักษณะนั้นหรอกและถ้าเราดูนะครับในกรณีไหนในกรณีของWall Street Journal สองวันเนี้ยเพิ่งบอกเลยประเทศไทยกำลังอะไรครับกระตุ้นทางเศรษฐกิจโดยเน้นเรื่องของอะไรครับเรื่องของการท่องเที่ยวเห็นไหมครับและเศรษฐกิจปีนี้มีการปรับใหม่แล้วมีการวิเคราะห์ว่าจะขึ้นมาถึง 3.5 นี่ Wall Street Journal ลงประมาณสัก 2-3 วันก่อนแถมยังมีบอกเมืองไทยกำลังปรับนโยบายเอาเรื่องของอะไรครับไอ้ยาไอ้อะไรไอ้ส่งเสริมไอ้ที่กำลังคิดกันอยู่อะไอ้นะการช้าจะเป็นตัวกระตุ้นและกำลังกระตุ้นอีกตัวนึงอะไรครับจะมีคาสิโนเรื่องของครับเพราะฉะนั้นประเทศไทยเนี่ยกำลังกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างมหาศาลเลยอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่อธิบายว่าจริงๆเราจะแตกต่างกับเขาแต่ในขณะนี้เวลาฟังนะครับผมได้เรียนเวลาผมพูดจะไปบอกว่าอาจารย์พูดแล้วน่าเชื่อ 100% ไม่มีอะไรในโลกนี้ 100% เรากำลังพูดถึง probability แต่ถ้าเกิดเรื่องของเราเรื่องของนะครับในเรื่องของยูเครนเกิดมันลามปามไปมาถึงจุดหนึ่งไอ้ที่เราพูดไว้ก็จบนะครับเพราะว่ากำลังย่ำแย่อยู่ยังเจอปัญหาเจอไอ้โรคอันใหม่นะครับไอ้อะไรไอ้ลิงอะไรครับไอ้ลิงเกิดขยายตัวเยอะแยะไอ้ที่เราคุยอยู่ก็จบเหมือนกันครับเพราะฉะนั้นในกรณีก็ต้องเผื่อในสิ่งที่เราผิดพลาดกันอีกนิดนึงก็คือนักวิเคราะห์อาจจะวิเคราะห์เรียกว่า over estimate ไปมองว่าเฮ้ยอย่างเช่นผมอาจจะบอกให้อาจารย์กำลัง over estimate น่าจะเงินมันอาจจะถึงจุดในเงินเฟ้อมันไม่ลงหรืออะไรต่างอันนั้นก็อีกเรื่องนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นเรื่องของ probability ที่เรามองจากตอนนี้จากวิกฤตตรงนี้เพราะฉะนั้นมองจากอันนี้ไม่มี 100%อาจจะมองว่าเอ็มอาจจะ70-80%โอกาสจะผิดพลาด 10-20% จะตามลงมาเพราะฉะนั้นอย่างที่คุณบินบอกไม่มีใครรู้เลยครับว่าวอตทอมอยู่ตรงไหนเพียงแต่เพอร์ซีฟว่าถูกหรือเปล่าหลังจากที่ผ่านมาแล้วครับชัดเจนมากเลยค่ะอาจารย์ก็สบายใจขึ้นนะคะเพราะว่าเราเนี่ยแข็งแกร่งนะคะแต่ว่าในรอบๆอาเซียนก็อาจจะมีบางคนที่ติดเชื้อบ้างนะคะอาจารย์
อาเซียนถ้าขยับขึ้นมานิดนึงอาจารย์อาเซียนนี่มีประเทศไหนน่าห่วงไหมคะเพราะตอนนี้เราก็จะเห็นปฏิกิริยาของบางประเทศอย่างเมียนมานี่เขาก็บอกว่าขอตอนนี้อย่าเพิ่งชำระเลยแล้วกันดอลลาร์ขอเก็บเงินทุนสำรองไว้ก่อนหรือว่าแม้กระทั่งเงินลาวเนี่ยก็แบบโอ้โหดิ่งไปเยอะมากทีเดียวนะคะแล้วก็ของเรานี่ค่าเงินบาทอ่อนแต่อาจารย์บอกเรายังแข็งแรงอยู่อาจารย์มองประเทศไหนที่น่าจะได้รับผลกระทบอีกไหมคะหรือว่าการที่ประเทศต่างๆได้รับผลกระทบไปแล้วเนี่ยมันน่าห่วงมากน้อยแค่ไหนมันใกล้เรามาทุกทีอะค่ะผมขอเรียนครับเขามีการวิเคราะห์นะครับว่าปีนี้ของเราเนี่ยอัตราการเติบโต 3% กว่าเนี่ยต่ำสุดในอาเซียนนะครับแล้วก็อันนี้อาเซียนก็มี2แบบครับแบบหนึ่งก็คือเป็นอาเซียนที่เขาเปรียบเทียบกันคู่ประเทศก็ตัดเรื่องของอะไรครับพม่าลาวกัมพูชาออกแต่รวมเวียดนามอยู่ในนั้นนะครับแต่นี้ชัวร์ๆแล้วครับว่าเราต่ำกว่าเขาแน่นอน3กว่าเพราะว่าอาเซียนที่ผ่านมา 5% กว่าแต่ไม่ใช่ปีนี้ตลอด 10-20 ปีที่ผ่านมาอัตราการเติบโตโดยเฉลี่ยของอาเซียน 5% กว่าของเราเนี่ยนะครับ 3% กว่าและอันดูในช่วงของโควิดอัตราการเติบโตเราก็ต่ำสุดครับนะครับเพราะฉะนั้นในที่ 3% กว่าเนี่ยยังต่ำกว่าเขาแต่ว่าประเทศที่น่าเป็นห่วงมากหน่อยผมคิดว่าจะเป็นพม่าครับเพราะว่าพม่าอยู่ในลักษณะที่พูดง่ายไอ้คนช่วยก็ช่วยแบบลับๆไม่กล้าแสดงออกนะครับแต่ว่าก็มีอีกกลุ่มประเทศนึงยังไงก็เล่นงานเพราะว่าคุณกำลังละเมิดสิทธิมนุษยชนและยิ่งมีการอะไรครับมีการประหารชีวิตนะครับผู้อะไรต่างๆเหล่านี้เพราะฉะนั้นในกรณีก็พูดง่ายค่อนข้างจะโดดเดี่ยวในระดับหนึ่งแต่อย่างไรก็ตามในแง่ภูมิรัฐศาสตร์นะครับก็จะมีบางประเทศนะต้องการให้ความช่วยเหลือเพราะว่าต้องการที่จะอะไรครับและช่วยเหลือทั้งสองด้านอยู่ก็โอเคไม่อยู่เปลี่ยนแปลงฉันก็โอเคนะครับแต่มีบางประเทศจะเป็นการเรียกว่าเล่นงานเพราะฉะนั้นตัวนี้จะทำให้เขาอยู่ในฐานะค่อนข้างลำบากในภาวะแบบนี้ว่าโอเคกำลังเป็นแบบนี้รัฐบาลไม่น่าเชื่อถือนะครับไม่ยอมรับเพราะฉะนั้นในกรณีจะบริหารอย่างไรบ้างเศรษฐกิจเหรอใครจะมาลงทุนพอโลกกันแบบนี้จะเอาเงินที่ไหนเพราะฉะนั้นเขาจึงต้องมาบอกเฮ้ยผมยังมีเงินสำรองอยู่ไม่เหมือนศรีลังกานะนะครับเพราะฉะนั้นยังเก็บเพราะฉะนั้นตอนนี้สิ่งที่จะเกิดขึ้นอาจจะได้จากสิ่งที่ลับๆอันนี้ผมคิดว่าประเทศที่น่าเป็นห่วงที่สุดถ้าเราดูแล้วก็คงจะเป็นพม่าครับโอเคค่ะนี้เราเรียนถามคุณวินนิดนึงนะคะคุณวินถามมาสักครู่ที่ค้างเอาไว้เลยนะคะก็คือสินทรัพย์ต่างๆเพราะว่าโดยเฉพาะทองคำนี่คนสนใจกันเยอะมากคริปโตคนก็สนใจกองหลีดแล้วก็บอนหุ้นคุณวินวิเคราะห์แต่ละสินทรัพย์ยังไงคะมีสินทรัพย์ไหนที่ตอนนี้เมื่อสักครู่วิเคราะห์หุ้นไปแล้วนะคะแต่นี้สินทรัพย์อื่นๆเนี่ยมีสินทรัพย์ไหนที่ตอนนี้มันมีสัญญาณที่น่าลงทุนคะพอเมื่อกี้ท่านอาจารย์ได้แตกไปแล้วว่าแต่ปีนี้ครับสินทรัพย์เดียวที่เป็นเซฟฮาเว่นคือเงินดอลลาร์ครับมันก็อะไรที่ไม่ใช่ดอลลาร์เนี่ยแย่หมดเลยนะครับคริปโตก็โดนทองคำก็โดนนะครับแล้วก็หุ้นก็โดนตราสารที่โดนคือทุกคนโดนหมดนะมันก็ต้องบอกเรียกว่าปีนี้เราเป็นปีที่เราโดนกระทบในเชิงลบของสินทรัพย์ทุกกลุ่มนะครับยกเว้นดอลลาร์อย่างเดียวนะครับถามว่าวันนี้เนี่ยสินทรัพย์กลุ่มพวกนี้เนี่ยควรจะหันมาดูได้หรือยังนะครับในมีพอร์ตได้หรือยังก็ต้องเรียนพี่นาว่าโดยทั่วไปเขาแนะนำอยู่แล้วว่าพอร์ตเราก็จะมีสินทรัพย์อื่นๆที่ไม่ใช่หุ้นหรือตราสารหนี้เนี่ยอยู่แล้วนะครับเป็นเรียกว่าสินทรัพย์ทางเลือกครับอาจจะเป็นทั้งอสังหาริมทรัพย์ทองคำหรือถ้าท่านสนใจอาจจะมีบิตคอยน์แซมไปบ้างครับทางเลือกเนี่ยถามว่าควรจะมีเท่าไหร่ของพอร์ตก็ต้องบอกว่าทั่วไปนักลงทุนก็จะมีประมาณสัก10-30% นะครับแล้วแต่ท่านรับความเสี่ยงน้อยมากน้อยแค่ไหนนะครับโดยที่ 10-30% เนี่ยก็ต้องกระจายครับมีทั้งอสังหาทั้งคอมมูนิตี้คือพวกภัณฑ์มีทั้งทองคำมีทั้งบิตคอยน์อะไรต่างๆนะครับก็ควรจะมีบ้างอยู่แล้วนะครับแล้วก็ถามว่าจังหวะซื้อควรอย่างไรก็ต้องบอกว่าการประเมินราคาอย่างทองคำหรือบิตคอยน์ทำได้ยากมากนะครับไม่เหมือนราคาหุ้นมันไม่มีการทำ valuation เหมือนราคาหุ้นที่เราทำกันฉะนั้นเนี่ยเราบอกไม่ได้หรอกครับว่าบิตคอยน์วันนี้ราคา 20,000 กว่าเหรียญหรือว่าทองคำราคา 16,700 เนี่ยถูกหรือแพงนะครับเราบอกได้แค่ว่ามันต่ำกว่าเดิมต่ำกว่าช่วงก่อนหน้านี้แน่ๆลงมาเยอะแล้วด้วยนะครับก็ให้ผมแนะนำคือว่าถ้าเราคิดว่าราคาทองคำเลเวลประมาณนี้นะครับ1,700บวกลบหรือว่าตัวบิตคอยน์ราคา 20,000 เหรียญเนี่ยนะครับเป็นจังหวะซึ่งถือว่าดีกว่าก่อนหน้านี้เยอะมากตอนก่อนหน้านี้ทองคำ 2,000 กว่าเหรียญบิตคอยราคา 30,000 กว่าเนี่ยวันนี้เราได้ราคาดีเดิมมากเนี่ยแล้วเราคิดว่าเราสามารถลงทุนยาวได้เราเชื่อว่าอันนี้เป็นเงินที่ถ้าเรากระเทือนไปก็เจ็บตัวไม่มากนะครับพี่นาวก็ถ้าตอบคำถามพวกนี้ได้หมดเนี่ยก็ควรมี
นะครับคือผมต้องย้ำว่าเราประเมินไม่ได้จริงราคาคุณเป็นเท่าไหร่เราแค่บอกได้ว่ามันถูกกว่าเดิมนั้นจังหวะเข้าแบบนี้เนี่ยก็เหมาะกับคนซึ่งมั่นใจว่าเอาล่ะเงินก้อนนี้เป็นเงินเย็นเราไม่เดือดร้อนนะครับเราคิดว่าเราถือยาวได้จังหวะนี้ถือว่าจังหวะเข้าดีผมคิดว่าก็ควรเข้านะครับตรงข้ามกันมีคนถามผมเยอะมากว่าถ้าถือมาก่อนแล้วคัดล้อตีไปผมก็ถอดเอาไม่นะครับไม่ว่าทองคำที่ถือมาก่อนหน้านี้หรือใครถือบิตคอยน์ก่อนนี้ไม่ควรจะคัดล้อไปไม่ควรจะคัดล้อนะครับก็ควรถือต่อไปนะครับก็เรียนว่าควรจะเข้ามาดูบ้านนะครับอสังหาเนี่ยถ้าเป็นกองวีดนะครับวีดโลกเนี่ยก็ฟื้นมาช่วงก่อนนี้เหมือนกันแต่ตอนหลังก็เริ่มสั่นคลอนบ้างนะครับเพราะว่าตลาดหุ้นมันก็ไม่ค่อยดีแต่วีดก็รวมไปด้วยนะครับวีดไทยเองก็ไม่ค่อยฟื้นนะครับคือฟื้นนิดหน่อยแล้วก็ยังค่อนข้างนิ่งๆอยู่นะครับแล้วก็ผมก็ยังเรียนว่าผมเชื่อว่าวีดไทยเนี่ยยังแลกกาดมากเพราะว่าเราเนี่ยคาดหวังว่าเศรษฐกิจจะเริ่มฟื้นนะครับจริงๆวิจัยกรุงศรีก็มองแล้วว่านักท่องเที่ยวไทยจะนักท่องเที่ยวต่างชาติจะมาเมืองไทยเนี่ยเพิ่มขึ้นเดิมคาดว่า5,500,000 คนจะเป็น8,000,000 คนในปีนี้นะครับก็อันเนี้ยจะเป็นปัจจัยบวกกับภาคอสังหาแล้วก็ภาคท่องเที่ยวนะครับก็หุ้นท่องเที่ยวหุ้นกลุ่มเปิดเมืองก็ไปแล้วนะครับก็คือขึ้นไปเยอะแล้วแต่หุ้นแต่พวกรีสเนี่ยยังไม่ไปก็แปลว่าของแบบเดียวกันครับพี่เนาเพียงแต่ว่าหน้าตาคนละแบบอันนึงหุ้นฟื้นแล้วอันนึงรีสยังฟื้นช้าเนี่ยแปลว่ารีสแลกกาดอยู่ก็ถ้าใครคิดว่าเรามองเห็นโอกาสตรงนี้ว่ารีสไทยมันน่าจะฟื้นตามหุ้นท่องเที่ยวหุ้นอสังหาก็น่าสนใจแต่ว่าต้องเตือนก่อนว่าความที่รีสมันเป็นสินทรัพย์ซึ่งทับคล่องไม่ได้เยอะเท่าหุ้นนะครับผู้เล่นอาจจะจำกัดกว่ามันอาจจะใช้เวลานานกว่าที่จะฟื้นอาจจะแลกกาดอยู่นานเลยครับอาจจะอยู่อย่างเงี้ยอีกหลายเดือนเนี่ยกว่าจะฟื้นถ้าเราคิดว่าเราทนได้ฟื้นช้าหน่อยก็ไม่เป็นไรเนี่ยก็จังหวะนี้ก็ไม่ได้แย่นะต้องเรียนว่าเพราะฉะนั้นสินทรัพย์ที่พี่เนาเปิดมาทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นทองคำคริปโตบิตคอยหรือว่า REIT เนี่ยนะครับทั้ง3กลุ่มเนี้ยตอนนี้ราคาลงมาหมดเลยนะครับควรมีไหมในพอร์ตควรมีจังหวะเข้านี้ดีไหมก็ดีกว่าต้นปีแน่ดีขึ้นเยอะนะครับเข้าแล้วทำยังไงก็ต้องถือยาวๆครับแต่ว่าไม่ควรจะมีเยอะในพอร์ตควรจะมีทั้ง3กลุ่มแต่รวมกันไม่ควรจะมีเยอะเกินไปครับค่ะถ้าเรามองในมุมของการลงทุนนะคะคุณวินเรามองในมุมของการลงทุนเนี่ยแล้วก็มองเป็นช่วงเวลานะคะคุณวินตอนนี้ตลาดลงทุนเนี่ยค่ะเอาเป็นสินทรัพย์ที่คนลงทุนมากที่สุดก่อนก็ได้นะคะก็คือหุ้นคุณวินคิดว่าการลงทุนตอนนี้อยู่ในช่วงเวลาไหนคะเที่ยงคืนตีหนึ่งตีสองตีสามหรือว่าใกล้หกโมงเช้าอะเราไม่รู้จะเปรียบเทียบไงก็คือเปรียบเทียบไม่เห็นผมต้องออกตัวว่าผมเป็นคอนทราเรียนนะผมเป็นคนที่คิดต่างจากคนอื่นเสมอผมก็มักจะติดนิสัยนี้มาตั้งแต่ตัวเองทำงานที่ประกันสังคมเพราะว่าเป็นเงินก้อนใหญ่ค่ะเราก็จะไม่ค่อยแคร์ภาพระยะสั้นเราจะแคร์ว่าเราได้ซื้อของถูกหรือเปล่านะครับเพราะนั้นพอผมมาทำงานที่กรุงศรีเนี่ยผมก็ยังติดนิสัยความเป็นคอนทราเรียนมาว่าเมื่อเราเห็นคนในตลาดกังวลนะกังวลเรื่องเงินเฟ้อเรื่องเฟดเรื่องรัสเซียยูเครนเนี่ยพูดลงมาแรงๆเนี่ยผมก็อยากแนะนำให้ลูกค้าลงทุนนะครับยิ่งลูกค้าที่ตั้งใจว่าเราจะลงทุนยาวอยู่แล้ว IMF SSF เนี่ยจังหวะนี้ยิ่งควรซื้อยิ่งแย่ยิ่งภาวะยิ่งแย่เนี่ยคนกลัวเต็มไปหมดเนี่ยเรายิ่งควรซื้อนะครับมันต้องยอมรับครับว่าตลาดหุ้นหรือเศรษฐกิจก็ตามเนี่ยมีไซเคิลนะครับมันก็มีขึ้นมีลงนะครับแล้วไซเคิลเนี่ยมันเกิดส่วนหนึ่งเกิดจากปัจจัยเศรษฐกิจนั่นแหละมีส่วนหนึ่งเกิดจากจิตใจคนเรานะพี่เนาว่าถ้าคนเราเองมีความกลัวครับอย่างถ้าเรากังวลว่าเศรษฐกิจจะแย่เดี๋ยวก็ไม่กล้าซื้อของนะครับก็ถ้าเหมือนกันครับถ้าเราคิดว่าเศรษฐกิจจะเกิดแย่เกิดรีเซชชันครับเฟดขึ้นดอกเบี้ยแรงเราก็ไม่กล้าซื้อหุ้นนะเพราะเราคิดว่าหุ้นน่าจะแย่แต่ว่าถ้าทุกคนคิดเหมือนกันหมดแบบนี้เนี่ยมันก็จะหุ้นก็แย่จริงตามที่คนคิดแต่เราก็ต้องมองกลับข้างว่าเอ๊ะมันเป็นไปได้ไหมว่าคนมองแย่เกินไปแย่เกินจริงถ้าเราคิดว่าคนมองแย่เกินจริงครับเศรษฐกิจไม่แย่ขนาดนั้นเนี่ยราคาลงมาขนาดนี้ถ้าเรามีเงินเย็นลงทุนยาวได้ก็ควรซื้อครับเพราะฉะนั้นผมเรียนพี่นาว่าถ้าท่านผู้ลงทุนเนี่ยมีเวลาดูทุนนานพอนะครับยิ่งเป็นกองเปลี่ยนภาษีทั้งหลายนะ IMF SSF เนี่ยนะครับ
จังหวะนี้ผมคิดว่าเป็นจังหวะที่ดีครับเข้าแล้วถือยาวๆไปเนี่ยผมคิดว่าใช้ได้แล้วก็ผมก็แอบไปดูข้อมูลนะพี่เนาจากผู้ลงทุนลูกค้ากรุงศรีลูกค้าหลายที่เนี่ยพอร์ตที่กำไรสะสมเยอะที่สุดเนี่ยคือพอร์ต RBF แต่ว่าอะไรแต่ว่าท่านถือไว้ยาวท่านซื้อมาแล้วก็ทิ้งไว้ครับ5ปี10ปีแล้วมันก็มักจะกำไรเพราะว่าเราผ่านเหตุการณ์แย่ๆมาเนี่ยทิ้งไว้มันก็กำไรนะครับตรงข้ามการพอร์ตหุ้นพอร์ตคนทั่วไปเนี่ยเรามักจะขี้กังวลลงไปก็อยากจะขายย้ายไปย้ายมาก็เป็นพอร์ตที่มักจะขาดทุนนะครับก็ต้องบอกว่าถ้าเราเชื่อว่าจังหวะเข้านี้ไม่ได้แต่ว่าเขาใช้ได้มีเงินเย็นลงยาวก็แนะนำครับว่าควรลงทุนครับเอาละค่ะอาจารย์ล่ะคะอาจารย์คิดว่าตอนนี้เป็นช่วงเวลาไหนคะอาจารย์ผมขอเรียนอย่างนี้ครับว่าตอนนี้คงจะมีการตีกลับนะครับเพราะว่าข้อแรกนะฮะคนกำลังมองเรื่องของเขาเรียกว่าฟันดิเมนทัลเนี่ยในลักษณะที่เลวร้ายมากพอเลวร้ายมากเนี่ยมันสุกผ่านไปสู่เรื่องของตลาดหุ้นเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนนะครับแต่ว่าการที่มองร้ายมากอันนี้มันเท่ากับอะไรครับว่ามาถึงจุดหนึ่งมันอยู่ในช่วงรอยต่อที่สถานการณ์ที่เลวร้ายมากๆนั้นที่อาจารย์บอกว่ากำลังพีคเพราะพีคครับก็คือเลวร้ายเท่าเดิมนะครับแต่ว่าสูงมากขึ้นเพราะฉะนั้นตอนนี้แหละครับที่เป็นช่วงที่ผมคิดว่ากำลังอยู่ในขาขึ้นเพราะฉะนั้นผมมองว่าไอ้ตัวขาขึ้นเนื่องจากมันลงตอนนี้มันเดือนอะไรเดือนตุลาคมออกัสต์นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเด็ดนะตอนนี้มันเริ่มขึ้นมาแล้วนะครับในขณะเดียวกันผมก็คิดว่าจากช่วงนี้ไปหรืออาจจะช้าหน่อยในเดือนของไตรมาสที่4ซึ่งอาจจะเริ่มจากตรงนี้เพราะว่าตอนนี้กำลังมีการตีกลับในลักษณะหนึ่งแล้วนะครับพอตีกลับขึ้นมาปั๊บเนี่ยครับนะฮะในกรณีนี้ก็คือพูดง่ายตีกลับเนี่ยเราต้องมองมันมี long term trend 2ปี3ปี4ปีกับ medium trend medium trend อีกครั้งนึงประมาณสัก4เดือน5เดือน6เดือนนะครับเพราะฉะนั้นในกรณีผมคิดว่าเรากำลังอยู่ในแง่ของตัวเรียกว่า medium term trend ประมาณ 30,000 เนี่ยที่ผมคิดว่ามีโอกาสที่กำลังอยู่ในขาขึ้นหลังจากที่มันตกมาหนักเนื่องจากเหตุผลก็คือเรื่องของ perception ของคนเนี่ยกำลังมองโลกในลักษณะว่าเฮ้ยไลน์ก็จะมีคนอย่างคุณวินนะฮะแนะนำซึ่งเป็นสิ่งที่ถูกต้องก็คือเฮ้ยถ้ามันเลวร้ายอย่างนี้มัน overestimate ตอนนี้เราขึ้นเพราะฉะนั้นตัวนี้มันก็จะเป็นตัวหนึ่งที่จะทำให้ถึงจุดหนึ่งนะครับว่าพอคนมีความรู้สึกเอ๊ะลบกันตั้งนานแล้วอัดเรื่องของอะไรไอ้ตัวน้ำมันก็ขึ้นมาเยอะแยะมากแล้วมันจะขึ้นไปไหนต่อมันน้ำมันแต่ทรงกระลงเพราะฉะนั้นเราจะสังเกตดูนะราคาน้ำมันเนี่ยเราไปเติมน้ำมันเห็นชัดเลยเมื่อสัก2อาทิตย์ที่แล้ว51บาทคนลดผมไปเติมคนลดผมอาจารย์เหลือ37นี่ไม่กี่วันมาก่อนเลยครับลดมาตั้งเยอะแยะเลยนะครับเพราะฉะนั้นในกรณีผมก็คิดว่าถ้ามองจากนี้นะครับไอ้สิ่งที่เรากำลังมองอยู่นะเซฟฮาเวนของดอลลาร์เนี่ยจะมีการเปลี่ยนแล้วเพราะว่าคนเข้าไปที่เซฟฮาเวนแล้วได้กำไรแล้วตอนนี้คงจะมีการนะครับค่อยๆออกมาตีกลับในเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนตีกลับแม้กระทั่งคริปโตด้วยตีกลับนะครับอันในพวกนี้ด้วยนะครับจะแต่ตีกลับได้นานขนาดไหนก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยว่าหลังจากนี้ไอ้ตัวที่เงินเฟ้อเนี่ยมันนานกว่าปกติแรงกว่าปกติหรือมีอะไรหรือไม่ถือถ้าไม่อยู่แบบนั้นขอบอกคือแพ้กลางๆว่าเป็นการตีกลับนะฮะในช่วงของ medium term trend ครับส่วนในระยะยาวนี้ต้องมาดูนิดนึงเพราะว่ามันยังมีประเด็นปัญหาว่าเศรษฐกิจปีหน้าเนี่ยมันที่บอกว่าเทคนิคอลเนี่ยมันจำยาวกว่าเทคนิคอลไหมว่าถ้ายาวกว่าเทคนิคอลหมายถึงขยายตัวนะฮะในลักษณะที่แบบนี้แต่ถ้าดูให้ดีอย่างอเมริกาเนี่ยขนาดเรากำลังคุยอยู่นะฮะเลยไอ้ที่ทางเฟดไม่ยอมลงเพราะอะไรเศรษฐกิจมันยังดูแข็งแรงดูได้จากอะไรครับเลเบอร์ยังไทมากเลยอ่ะเพราะฉะนั้นตัวนี้เขากลัวว่าเป็นตัวหนุนเงินเฟ้อนึกภาพออกนะครับเพราะฉะนั้นแต่ว่าในยุโรปเนี่ยหนักกว่าเพื่อนเพราะเจอหนักที่สุดคือเรื่องของไอ้ตัวน้ำมันกับมันยังแสดงผลอันนี้ที่ผมยังขังขาอยู่คือตัวที่รัสเซียยังไม่ได้แสดงผลเต็มที่อาจจะลดเหลือศูนย์น่ะนึกภาพออกไหมครับมันตัวนี้ก็เป็นตัวแปรคันหนึ่งที่จะทำให้สถานการณ์ว่าไอ้ที่หุ้นเราเนี่ยมันดิสเคาท์ไปหมดบ้างหรือยังแต่ดูภาพรวมผมว่าดิสเคาท์ไปเนี่ย 70-80% แล้วครับนะครับแต่เพิ่มนิดนึงจริงๆแล้วในภาวะที่แบบนี้ทองน่าจะขึ้นครับคุณวินก็คงจะทราบเราก็ขึ้นเพราะว่าสมัยก่อนนะครับไม่ใช่สมัยก่อนเนี่ยทองเป็นส่วนของเซฟฮาเวนคือถ้าเมื่อไหร่แต่วันนี้สังเกตดูว่าจิตวิทยาคุณเริ่มเปลี่ยนนะครับปรากฏว่านักลงทุนมามองทองเอ๊ะมันชักจะไม่ใช่เซฟฮาเวนเลยเพราะราคาทองมันไม่ดันไม่ขึ้นนึกภาพว่านี่คือสิ่งนึงที่เราต้องวิเคราะห์ละเรื่อง perception เพราะว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยมันเห็นในอดีตทุกครั้งที่เกิดความไม่แน่นอนรับรองทองจะขึ้นแต่คราวนี้ทองกลับไม่ขึ้นมันก็เลยเป็นอีกตัวหนึ่งที่ถ้าไม่ขึ้นผลตอบแทนอย่างเงี้ยสู้ไปเล่นในตัวที่เป็นผลตอบแทนสูงกว่าคือดอลลาร์นะครับแต่อย่างไรก็ตามตอนนี้ผมคิดว่าเทรนด์กำลังจะเริ่มมีการตีกลับเข้ามาเพราะว่าอะไรครับเพราะว่า
ทุกคนได้มีการเรียกว่าอะไรครับมองภาพนี้ของดอลลาร์ไว้เรียบร้อยแล้วราคาของบาทของเราเนี่ยเมื่อวานตอนเช้าเนี่ยผมดูจากทางด้านของบูมเบิร์กนะครับ 36.67 วันก่อนขึ้นไป 36.7 กว่าตรงนี้มันทรงๆอยู่แถวนี้นะครับเพราะฉะนั้นในกรณีผมก็คิดว่าคงใจอยู่ในลักษณะที่ผมคิดว่าจะมีการตีกลับชั่วคราวครับในตลาดโดยทั่วไปครับค่ะโอ้โหชัดเจนนะคะสำหรับทั้งสองท่านที่มองนะคะคือจุดต่ำสุดเนี่ยเราคงบอกยากนะคะแต่ว่าคุณวินบอกว่าช่วงเนี้ยใครที่คิดจะลงทุนระยะยาวๆโดยเฉพาะที่ซื้อกอง SSF 10ปีแล้วก็ RMF อันนี้ก็คือเกษียณเลยนะคะก็ซื้อได้นะคะเพราะว่าถ้าเราลงทุนระยะยาวๆเนี่ยอดีตที่ผ่านมาเนี่ยมันมักจะให้ผลตอบแทนที่ค่อนข้างดีนะคะเพราะว่าแต่ละปีเขาก็จะเฉลี่ยกันไปบางปีขึ้นบางปีลงนะคะสำหรับสินทรัพย์ที่เราลงทุนเอาไว้นะคะช่วงนี้ถ้าใครจะลงทุนในเชิงของเทคนิคนะคะเห็นการปรับตัวขึ้นระยะสั้นๆเนี่ยคุณยินบอกก็ลงได้นะคะอย่างของสหรัฐอเมริกานี่ก็ค่อนข้างชัดนะคะหรือแม้กระทั่งเวียดนามจีนก็สามารถที่จะเข้าไปลงได้นะคะแล้วก็สิ่งสำคัญตอนนี้เริ่มเห็นแล้วนะคะว่าช่วงมิถุนากรกฎาคมเนี่ยเวลาลงมีแรงรับละคุณวินก็เลยอ่านสัญญาณตรงนี้ว่าคนเริ่มมั่นใจขึ้นมาระดับหนึ่งแล้วนะแต่อาจารย์สมชายก็บอกว่าตอนนี้มันยังค้างตึงในระดับสูงอยู่คือเงินเฟ้อก็ไม่รู้ว่ามันจุดสูงสุดหรือยังอันนี้ยังไม่รู้แต่อาจารย์บอกมีเดียมก็คือ 4-5 เดือนเนี่ยโดยเฉพาะไตรมาสที่4อาจารย์มองว่ามันเริ่มมีแสงสว่างให้เราเห็นแล้วล่ะพอปีนี้จบปุ๊บเนี่ยเราลองไปดูกันอีกทีว่ามันมีปัจจัยอะไรใหม่ๆเข้ามาอีกหรือไม่นะคะแล้วก็เรื่องของการลงทุนเนี่ยก็ต้องติดตามดูกันเป็นเขาเรียกว่ากระชั้นชิดพอสมควรเพราะว่าราคามันขึ้นลงโดยตลอดแล้วก็ทองคำก็เป็นอีกตัวหนึ่งนะคะที่อาจารย์บอกว่ามันค่อนข้างจะฉีกไปเวลาที่ไม่มีความแน่นอนมีสงครามมี recession นี่ทองคำจะขึ้นไม่รู้ว่าเป็นเพราะคนไปลงคริปโตกันหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นประเด็นคำถามนะคะ โดยเฉพาะตัวที่เป็น Bitcoin เขาบอกเป็น store of value นะคะที่จะเข้ามาเก็บออมมูลค่าเราไว้ยาวๆนี่ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะก็เดี๋ยวไว้เราก็หาเซสชันคุยกันอีกทีนึงนะคะแต่วันนี้ค่ะโอ้เราได้ภาพชัดมากทีเดียวนะคะต้องถือว่าเป็นความเก่งของ2ท่านนะอีกท่านนึงเก่งเรื่องของการจัดการเรื่องการเงินการลงทุนให้เราอาจารย์นี่ไม่ต้องพูดนะคะอาจารย์เป็นกูรูที่เป็นระดับแถวหน้าอยู่แล้วที่มองเรื่องเศรษฐกิจภาพรวมให้เราทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐศาสตร์การลงทุนนะคะให้เราทั้งหมดเลยนะคะวันนี้ภาพดีมากเลยค่ะอาจารย์แล้วก็ขอบพระคุณสำหรับวันหยุดด้วยนะคะที่2ท่านสละเวลามาให้กับมันนี่แชทนะคะขอบคุณคุณวินอย่างสูงนะคะแล้วก็ขอบคุณอาจารย์สมชายอาจารย์รักษาสุขภาพด้วยนะคะเช่นเดียวกันค่ะคุณวินดูแลสุขภาพด้วยนะคะขอบพระคุณมากนะคะวันนี้ราตรีสวัสดิ์นะคะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับเพื่อไม่พลาดทุกข้อมูลและข่าวสารด้านการลงทุนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทุกช่องทางของ Money Chat นะคะ